ใครใครก็ได้ที่ไม่บ้วนน้ำลายไม่ทิ้งเปลือกผลไม้และไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงบนถนนหนทางแม่น้ำลำคลองถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีระดับใจสูงในสังคมปัจจุบันโลกใบนี้สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลเจมาทำอะไรเกี่ยวข้องอะไรกันมาทำอะไรก็ได้โตพอแรงแล้วนะจะทำอะไรก็ได้โตแล้วแต่มีข้อแม้หน่อยเนาะสิ่งที่ทำนั้นผู้อื่นต้องไม่เดือดร้อนเนาะหรือสิ่งที่ทำนั้นต้องเป็นการประกอบสมาชีพชอบเนาะโดยที่ไม่รัดเอาเปรียบกันไม่เอาเราเอาเปรียบกันยึดหลักว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนี้ดูสิวันหนึ่งใครครวญคิดนู่นนี่นั่นเรื่องอะไรลองใส่ใจกับสิ่งที่ลุงออกกำลังจะเล่าให้ฟังดูสิว่ามันจะไปได้ระยะใกล้ระยะไกลจะยั่งยืนไหมแล้วก็ส่งต่อไปยังคนรุ่นลูกหลานเลนโลนบ้างหรือเปล่าลองดูนะเพราะว่าเรื่องของการดำรงอยู่และดำเนินต่อไปเนี่ยมันจำเป็นมากๆเพราะแต่ละชีวิตหรือทุกชีวิตเกิดมาแล้วเนี่ยถ้าหากว่าไม่ดูแลไม่รักษาชีวิตตัวเองไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายต่างวัยต่างขนาดผมว่ามันไปต่อลำบากนะยุคนี้สมัยนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องคนที่เกิดก่อนก็ต้องถอยหลังมาทบทวนของเดิมๆดูซิว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยขาดตกบกพร่องเพียงใดพอที่จะเป็นตัวตั้งต้นอบรมสั่งสอนลูกหลานหรือเปล่าแนวทางอย่างนี้ความรู้สึกอย่างนี้ความคิดอย่างนี้เพราะมันเป็นความผูกพันพัวพันเรื่องของวัฒนธรรมของการดำรงอยู่ในเรื่องราวของมนุษย์โดยทั่วไปหรือเรียกไปว่ามนุษยชาตินั้นจำเป็นจะต้องมีหลักการมีวิธีการดำรงอยู่อย่างถูกต้อง เป็นธรรมเสมอภาคอยู่ภายใต้เงื่อนไขของธรรมชาติยึดมั่นถือมั่นหลักเกณฑ์หลักการดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้เงื่อนไขของธรรมชาติธรรมชาติในยะหนึ่งสมควรที่จะรู้จักในกรอบเดียวกันคือธรรมชาติของเขาแปลว่าห่างจากตัวเราระยะไกลล้วนแต่เป็นของเขาทั้งสิ้นซึ่งเรียกว่าภายนอกตัวเราธรรมชาติของเขาเหล่านั้นไม่ต่างจากธรรมชาติของเราอธิบายธรรมชาติของเราเนี่ยหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองนี่คือธรรมชาติของเรายังไม่พอเชื่อมั่นว่าเรากลัวเจ็บและกลัวตายเราไม่ต้องการให้ใครในโลกนี้มาหลอกลวงล่อหลอกลวงใช้เล่ห์เหลี่ยมกลโกงมากระทำกับเรา
งั้นกับพวกกับข้างเราต้องไม่เป็นเช่นที่ว่าเมื่อกี้นี้ทั้งหมดถ้าใครก็ตามที่คิดไม่ได้ในกรอบนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นบุคคลที่อยู่ยากในสังคมปัจจุบันและอนาคตต่อไปเพราะว่ายุคนี้มันเป็นยุคหูทิพตาทิพหูทิพตาทิพอธิบายแบบโลกมือถือมือถอยนี่แหละก็เรื่องหูทิพเรื่องตาทิพอยู่ๆก็มีใครส่งอะไรมาให้เราดูใช่ไหมอยู่ที่บ้านแท้ๆนั่งอยู่กลางทุ่งนาก็ยังมีคนส่งอะไรก็ไม่รู้มาให้เราดูใช่ไหมนี่เรียกว่าตาทิพทำนองเดียวกันยังส่งอะไรมาให้เราได้ยินได้ฟังใช่ไหมทั้งที่กำลังนั่งเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่เลี้ยงหมูหมากาไก่อยู่ก็มีคนส่งต่างๆนี่มากรณีอย่างนี้เราเรียกว่าหูทิพตาทิพในทางโลกและโลกนะทำนองเดียวกันมนุษย์ผู้ซึ่งปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้ดีรู้ชั่วก็จะไปมีภาวะหูทิพตาทิพในทางลึกเรียกว่าในส่วนตัวส่วนตนก็แปลว่ารู้ภายในของตัวเองของสองสิ่งนี้มันคู่กันโลกกับธรรมมันคู่กันมันมาด้วยกันนะโลกกับธรรมมาด้วยกันแต่ถ้าหากว่าจะมาจำแนกแยกแยะแยกย่อยออกจากกันและกันโลกกับธรรมคนนั้นต้องอยู่ตรงกลางระหว่างโลกกับธรรมเรียกในหนึ่งว่านั่นคือพระธรรมนะครับพระธรรมมันอยู่ตรงกลางระหว่างคำว่าโลกใบนี้กับธรรมจะแปลว่าไงต่อจะไปได้ไหมเนี่ยคำว่าธรรมธรรมใช่ไหมไม่ผิดนะโลกใบนี้กับธรรมะนะฟังให้ดีนะครับโลกใบนี้กับธรรมะถ้ามาตีความคำว่าธรรมะมันคืออะไรถ้าบอกว่าธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกผมว่าผิดนะถ้าไปยืนกรานว่าธรรมะคือหลักธรรมคำสอนของพระศาสดาต่างๆให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกผมว่าผิดนะแล้วถูกมันควรจะเป็นอะไรนะธรรมะคือธรรมชาติครับพี่เห็นไหมธรรมะคือธรรมชาติครับคุณน้าคุณอาคุณป้าและคุณลุงมีหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาใดหรือเปล่าในโลกนี้ที่มีหลักธรรมคำสอนของศาสนาใดๆในโลกไหมที่ใกล้เคียงหรือเหมือนกับใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดลองยกมือดูสิครับว่าควรจะเป็นหลักธรรมคำสอนของศาสนาใดที่ใกล้เคียงให้เหมือนยังไงมันก็ไม่เหมือนครับไม่มีทางเหมือนก็ได้เลยแต่ใกล้เคียงเนี่ยนะใกล้ชิดติดกันประมาณนั้นครับใกล้เคียงนะมีไหมครับถ้าไม่มีลุงออกขออนุญาตได้ไหมบอกสักหน่อยนึงก็หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนานี่แหละตัวจริงเสียงจริงนะใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดจบข่าวรับได้ไหมครับถ้ารับได้ก็เอากระบุงเอาตะกร้ามาใส่เอาเองก็แล้วกันเอาเข่งมาใส่เอาเองกันถ้ารับได้ก็ลองรับไว้เยอะๆมันจะได้รู้ได้ตุนไว้เยอะๆหน่อยมิฉะนั้นแล้วก็จะเป๊ะนะพอเวลารู้จักคำว่าธรรมะกับโลกไปเนี้ยฟังดีนะครับจริงๆธรรมชาติก็คือโลกใบนี้นั่นแหละ
รวมความได้มาโลกใบนี้ก็คือธรรมชาติเห็นไหมครับแล้วพระธรรมมันอยู่ไหนทีนี้เห็นไหมครับโลกใบนี้มันคือธรรมชาติย้ำด้วยแล้วพระธรรมมันอยู่ไหนใครว่าวิทยาศาสตร์เห็นไหมผมบอกว่าธรรมชาติเนี่ยแปลว่าอะใครบอกวิทยาศาสตร์ก็รับได้รับได้แต่ถอยหลังไปหลายก้าวก่อนไอ้ธรรมชาติที่จับไอ้โทษวิทยาศาสตร์ที่จับต้องได้ตรงเนี้ยมันคืออะไรกันแน่สุดท้ายมันก็มาจากธรรมชาติเพราะอะไรเพราะมันอยู่ในโลกใบนี้มันอยู่ในโลกใบนี้อ่ะจะเถียงไหมเนี่ยโอ้ยเอาอะไรมาเถียงลุงหมอโอ้ยเราไปฟังขนาดนี้ก็บุญหูแล้วพี่ว่ากันไปหน่อยใช่ไหมเราไม่เคยขบเราไม่เคยคิดไม่เคยพิจารณาต่างหากเรามันก็เลยหลงไหลคลั่งไคล้เลยเถิดไปจนกระทั่งกูไม่กลับสุดท้ายแม้กระทั่งตัวเราเองแท้ๆนะเป็นธรรมชาติแท้ๆยังไม่ยอมรับตัวตนตัวเองเป็นธรรมชาติโอ้ยมันก็ไปไม่รอดสิเห็นไหมครับทั้งหมดคือธรรมชาติรวมความแล้วจ้าปลาซิวปลาสร้อยกุ้งหอยปูปลาแผ่นดินนี้น้ำทั้งหมดอากาศเมฆหมอกล้วนแต่เป็นธรรมชาติทั้งสิ้นนะแมนบอกเอาได้มาเถียงหนุ่มออกค่อยพอเวลาพูดเรื่องนี้แล้วมันน่าจะเก็ตนะเก็ตอินทูมีคนก็ให้ภาษาใหม่นะget to the point นี่ get into ไพ่กันแล้วกันนะมีคนก็ให้ภาษาใหม่มา into the point ใช่มั้ย get into ไพ่กันแล้วกันง่ายดีนั่นๆๆๆพอไหวไหมพี่นะครับทีนี้พระธรรมเนี่ยเมื่อเวลาเมื่อกี้เนี่ยมันบอกว่าโลกใบนี้กับธรรมะมันมีพระธรรมอยู่ตรงกลางพอเวลาหลอมรวมโลกใบนี้กับธรรมชาติเป็นหนึ่งเดียวกันถามว่าพระธรรมอยู่ตรงไหนทีเนี่ยพระธรรมก็ซ่อนอยู่ในโลกใบนี้แหละพระธรรมมันคืออะไรยอมนี่ก็ยอมนะครับนั้นจะมีไว้ท่องบนจำไปทำไมพระพุทธพระธรรมนั่นนั่นพระพุทธพระธรรม 2,000 กว่าปีมาแล้วตามด้วยคำว่าพระสงฆ์แปลว่ารองเท้าคู่เก่า พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สวมรองเท้าคู่เก่ามานานหลายร้อยปีแล้วพี่ใส่รองเท้าคู่ใหม่นี่ไหมพระพุทธพระธรรมแหละพระอรหันต์ดีไหมล่ะผมว่าเรื่องราวพระอรหันต์เนี่ยผมเป็นคนที่พูดมากที่สุดนะในแผ่นดินสยามแห่งนี้ผมว่ากันนะพระอรหันต์พระอรหันต์อีกหน่อยวันที่18พฤษภาคมก็จะมาเห็นตัวหนังสือตัวหนึ่งที่นี่เลยครับนะเขียนไว้คำว่ามีแต่ไม่เห็นแต่ไม่มีวงเล็บภาษาพระอรหันต์ที่นั่งกล่าวเนี่ย18พฤษภาก็มาดูกันแล้วกันมันเป็นยังไงมีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีเข้าใจยากนะพี่เอ๋ยคำสองคำเนี่ยความสองความเนี่ยมีหลับตาก็ได้อ่ะหลับตาแปลว่าไม่เห็นนะมันมองไม่เห็นอ่ะหลับตาเนี่ยคลำไปเรื่อยเจอส่วนนูนส่วนเว้าบ้างก็คลำไปเรื่อยเฮ้ยมันมีดีวะเนี่ยเฮ้ยมีส่วนนูนเฮ้ยมีส่วนเว้าคลำไปเลยมันมีนี่ไงมีมองเห็นไหมก็ไม่ได้ลืมตามันเห็นได้ไง
ง่ายเนาะประโยคนี้ง่ายส่วนที่บอกว่าเห็นเห็นเนี่ยไม่มีโอ้โหซวยเลยคนพูดเห็นเห็นเนี่ยแต่ไม่มีเห็นเห็นเนี่ยเคยรูปใช่ไหมครับไม่มีเห็นเห็นเคยรูปเนี่ยเราบอกว่าไม่มีโอ้ยมันจะไปคุยกันรู้เรื่องไหมก็ต้องบอกไงต้องบอกว่านี่แหละคือภาษาพระอาหันต์นะเห็นแต่มันไม่มีงั้นถ้าบอกว่านี่คือรูปรับได้ไหมครับมือถือมาถ่ายเดี๋ยวจะจับคือรูปเห็นแต่รูปไม่มีนามเห็นเห็นหนึ่งไม่มีนามแปลว่ามองไปอ้าวหายตัวไปเลยไงเห็นเห็นช้างกำลังเดินโขลงมาหนึ่งโขลงร้อยเชือกมองไปอ้าวหายทั้งโขลงเลยมีแต่มันไม่เห็นถึงบอกว่าสิ่งนี้ฮะมันมีแต่พระอรหันต์ท่านจะทำได้นะครับแล้วใครล่ะคือพระอรหันต์ที่ว่าเนี่ยมีระบอกน่าจะแต่ขอเตะตัดขาเสียเอาพระอรหันต์ซ้ายพระอรหันต์ขวาหันเอางั้นเหรอเอางั้นก็ไปอยู่กับกินนอนกับคุณศรีสนนชัยซะทั้งนั้นอ่ะถ้าแบบนั้นก็ต่อไปอยู่กินหลับนอนกับคุณศรีสนนชัยซะไปกันได้แบบนั้นหรือใครจะว่าอีกครั้งนะรูปเนี่ยรูปนี่มาจากนามนะครับจำหน่อยครับนี่ภาษาต้องจำนะรูปทุกรูปจะมาจากนามถ้าบอกว่าโลกใบนี้คือรูปโลกใบนี้จะมาจากนามถ้าบอกว่าดวงอาทิตย์ดวงนี้คือรูปดวงอาทิตย์ดวงนี้ก็มาจากนามถ้าบอกว่าดวงดาวทั้งหมดนั้นคือรูปมันมองเห็นเนาะดวงดาวทั้งหมดก็มาจากนามไอ้คำว่านามนั่นคืออะไรวะทีนี้คืออะไรวะเติมคำว่าวะเข้าไปหน่อยนึงคำว่านามที่ว่าคืออะไร nothing บ่มีอะไรไม่มีอะไรกับเขาบ่มีไกด์มันคนละเรื่องแนวไม่มีอะไรกับบ่มีไกด์มันคนละเรื่องนะไม่มีอะไร nothing ก็คือ emptiness เนี่ย emptiness คืออะไรเอาคือภาษาไปแล้วทีเนี้ยภาษาไว้เสือกไว้ให้เกิดความเข้าใจถ้าไม่เข้าใจพวกก็เป็นนำมาทะเลาะกันเลยภาษาเนี่ยงั้นคำว่าเข้าใจไม่พอนะฮะเข้าใจแปลว่า get into เข้าใจ get intoถ้าเข้าถึงทีเนี่ยนั่นนะต้องเข้าถึงนะฮะจึงจะรู้แจ้งรู้เจนรู้ชัดรู้มากรู้หมดรู้จนกระทั่งไม่มีอะไรจะให้รู้เข้าถึงอะไรก็ถึงความว่างแล้วความว่างอยู่ที่ไหนเฮ้ยใจลุงออกจนแต้มยังไงนะฮะความว่างอยู่ที่ไหนนี่นะครับมันซ้อนแสนซ้อนสอนซับซ้อนจริงๆเรื่องนี้ครับมันจึงได้เข้าใจยากเข้าใจยากเหลือเกินยังไงลุงออกก็มีหน้าที่ที่จะหาวิธีให้ท่านที่อยู่หน้าจอเข้าใจจนได้ล่ะหากแต่ว่ามีความสนใจใฝ่รู้มากน้อยค่อยแรงประการใดต่างหากเราจึงจะเข้าไปถึงตรงนั้นได้กระบวนการของการเข้าถึงสิ่งนี้มี3คำให้จำกายใจจิตเท่านั้นนะครับเห็นไหมก็ต้องกลับมาหาตัวเราจนได้แล้วเรื่องนี้จะรู้ได้เพราะสิ่งที่กำลังพูดนี้ซ่อนอยู่ในตัวของเราเองสรุปพระธรรมซ่อนอยู่ในตัวของท่านทุกคนนะครับพระธรรมซ่อนอยู่ในตรงไหน
ในร่มผ้าใช่ไหมพระธรรมซ่อนอยู่ในร่มผ้าเอาเปิดดูสิมีป่ะไม่มีอยู่ในตัวเจาะเข้าไปในตัวทีนึงในตับใช่ไหมในไตใช่ไหมในไส้ในพุงหรือเปล่าเออเอาไงเอาไงใช่หรือไม่ใช่มันน่าใช่นะเพราะมันอยู่ในตัวนะเออในปอดในหัวใจในสมองเออในรูจมูกในรูปากในรูหูในรูตาแล้วในรูเลยมีหลายรูเหลือเกินเอามันอยู่ในทุกๆรูกันแล้วกันหรือเรียกกันว่ารูขุมขนก็ว่าได้รูขุมขนมันยังไม่พอนะมันมีหลายรูมากกว่านี้ถึงเอารูไหนเอารูที่ทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าเซลล์ดีไหมทุกๆเซลล์นั่นเองไม่ว่าเซลล์จะเป็นจะเซลล์เป็นเซลล์ของปอดเซลล์ของหัวใจเซลล์ของตับไตไส้พุงม้ามไส้ของเซลล์ของมดลูกมดหลานมันมีทั้งหมดกี่ร้อยล้านพันล้านแสนล้านเซลล์ในร่างกายโอ้ยแปลว่าสรุปแล้วนะฮะพระธรรมซ่อนอยู่ในทุกๆเซลล์นะครับของร่างกายมันมีกี่แสนล้านเซลล์นี่โอ้ยผมไม่นั่งนับหรอกครับผมไม่เอาหรอกครับแบบนั้นเล่าให้ฟังแค่นี้ก็น่าจะโอแล้วนะพี่นะก็มากันเยอะแล้วนี่น่าจะโอแล้วนะคำว่าเซลล์ก็เป็นภาษาอีกแล้วโอ้ยจะใส่รหัสภาษานี่ครับมันจะเข้าใจได้ไหนวะเนี่ยก็ไม่เข้าใจก็ไม่ get into จนได้แหละคำว่าเซลล์เซลล์เนี่ยเอ้ามดเข้าไปหาเซลล์ทีนึงมันอยู่ตรงไหนอะไม่รู้สรุปกันแล้วกันถ้าใครก็ตามไม่รู้จักคำว่าเซลล์ที่พูดถึงๆอยู่เวลานี้เอาเนื้อเยื่อกันอะผิวหนังกันอะกล้ามเนื้อกันอะเซลล์เซลล์เนี่ยมันอยู่ในทุกเซลล์หนึ่งเซลล์เนี่ยนะฮะมันมีขนาดเท่ากับหนึ่งโมเลกุลทั้งนั้นเองเอาจริงนะหนึ่งเซลล์มีขนาดเท่ากับหนึ่งโมเลกุลเองเห็นไหมครับถ้าเล็กกว่าโมเลกุลเขาก็เรียกว่าอะตอมถ้าเล็กกว่าอะตอมเขาก็เรียกว่านิวเคลียสเห็นไหมเพราะฉะนั้นพระธรรมซ่อนอยู่ในนิวเคลียสนะพระธรรมซ่อนอยู่ในนิวเคลียสของทุกๆเซลล์ภาษาทางวิชาฟิวิชาชีวะคือนิวคลีโอลัสผิดหรือถูกก็ไม่รู้ลุงออกไปจำเข้ามาเนี่ยไปจำเขามาคำว่าเขาตำราคำว่าตำราคือคนเขียนตำราก็ไปจำเข้ามาจำแต่เขาแล้วปีไหนเราจะรู้ทีนี้เรามีสิทธิโดยชอบธรรมไหมล่ะที่จะรู้เรื่องราวของตัวเราเองทั้งหมดยอมไหมล่ะถ้ายอมก็ตามดูงอกมาตามมาจะตามมาใกล้จะตามมาไกลตามมาห่างแต่ที่นี่มันเหยียบรอยเดียวกันในเวลาเดียวกันมันทำไม่ได้นะมันเหยียบทับรอยเดียวกันมันทำไม่ได้นะเหยียบเดินตามรอยเหยียบรอยเราได้แต่มาทับรอยเดียวกันอยู่ที่เดียวกันไม่ได้นะยกเว้นทวินวันล่ะสองดวงเป็นหนึ่งพอยกเว้นได้พอยกเว้นได้ทวินวันทวินวันพอยกเว้นได้ทวินวันทวินวันประมาณนั้นนะพี่ไหวไหมครับผมไปไกลเกินไปหรือเปล่าเนี่ยหลุดโลกหรือไม่เนี่ยเมื่อกี้ไปค้างคาคำว่า emptiness หรือความว่างนั่นนะฮะคือไม่มีอะไรเลย
ไอ้เจ้าความไม่มีอะไรเลยนะครับแต่มีพลังงานมากมายมหาศาลพลังงานที่ว่านั้นลุงออกจะตะโกนดังๆบอกว่านั่นแหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์ล่ะคุณโยมย้ำพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นแหละคุณโยมสิ่งนี้ฮะที่บอกว่ามีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีคือภาษาของพระอรหันต์นั่นเองจบข่าวนะพี่น้องเหนื่อยไหมดูสิมีใครมั่งเข้าใจกันในทูบไหมส่งซิกเข้ามาเปื้อนๆเข้ามาดูพร้อมกันเปื้อนๆเข้ามาโอเคมีใครรับได้มั่งมีใครรับได้มาแชร์มาแชร์มาไอ้แชร์ด้วยอะไรก็เรียกว่าแชร์เลยฟังทันไหมเนี่ยคอยดูโอ้โหมาละมาละปืด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 ดม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 โอ้โหระเบิดปรมาณูปึ้ง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 นะก็แปลว่าลุงหงอกพูดนี่มีคนที่เข้าใจนะ get into นะใช่ไหมฮะหายมาทั้งหัวใจทั้งหัวร้อนหัวเย็นตัวตุ๊กตุ่นอยู่หน้าเนี่ยโอ้โหเข้าท่านะผมว่าเข้าท่านะต้องก็ไปกันได้ก็ไปกันต่อสบายๆแบบนี้ยังนึกอยู่นะว่าเอ้ยลุงหอกพูดนี่เกรงว่าจะไม่มีใครเข้าใจก็มีผู้เข้าใจตามโอเคก็รอวันเข้าถึงทีนี้ครับเพราะสิ่งนี้มันเข้าถึงอย่างเดียวนะครับเข้าถึงอะไรที่ว่าเนี่ยเข้าถึงตัวเราเราก็มีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดจดในตัวตนตัวตนคืออัตตานะจนหมดจดอัตตัวตัวตนอัตตาโดยแท้จริงตัวเราเองเรามีสิทธิโดยชอบธรรมโอ้ไหมครับถ้ามีสิทธิโดยชอบธรรมก็ไปต่อเห็นไหมอย่าไปไกลตัวนะวันนี้มาเรื่องนี้อย่าไปไกลตัวมันอยู่ในตัวเราทั้งหมดนะครับส่วนนอกตัวเราคือเรื่องของการประกอบอาชีพจำเป็นหลักนอกตัวเราเป็นการประกอบสมาชีพชอบตามปกติใครมีเรี่ยวแรงแข็งขันยังไงก็ทำไปใช่ไหมซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานได้ถ้าเราเท่านั้นนะนะบุญเรามีเท่านี้เอามันเท่านี้บุญเรามีมากก็มีมากเรื่องบุญเนี่ยบุญมันมีจริงๆนะบุญจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาไงสรุปบุญคือความเข้าใจนั่นเองถ้าเข้าใจนะแปลว่ามีบุญเพราะคนที่จะฟังภาษาลุงออกเข้าใจมันไม่ใช่มีมากคนนะพี่เอ๋ยจะให้ผมพูดภาษาปรมโลกทั่วไปภาษาในตลาดสดตลาดแห้งผมก็ไม่เอานะมันพลิกขั้วโลกไม่ได้ใช่ไหมฮะผมก็ไปเล่นด้วยแล้วแบบนั้น เราไม่ลอยตามใครอยู่แล้วตอนนี้มันเป็นดวงตัวเองอ่ะจะไปลอยตามใครไม่เอาแล้วพอแล้วตามผู้คนมาเยอะแล้ว73-74 ปีพอแล้วเนาะนี่จะเข้า75แล้วเนี่ยใช่ไหมครับวันที่18ก็เข้า75แล้วเนี่ยเห็นไหมครับ75ฤดูกาล 75รอบที่ลุงหอกหมุนเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์เคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์เนี่ย75 รอบนั่นน่ะผมพูดอย่างงี้คิดได้มั้ยครับ ลุงออกเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์มาถึง75 รอบวันที่18 พฤษภาคม 2562นี่นะให้ดูเห็นมั้ยจะไม่ให้ลุงออกรู้ดวงอาทิตย์ได้ไงเดินทางรอบตัวมันตั้ง74-75 รอบดีที่ไม่โจมตีก็เลยขี่ม้ารอบเรียบค่ายขี่ม้าเรียบค่ายพอได้ออกไหมครับย้อนนี่นี่ภาษาผู้มีปัญญาเท่านั้นจะเข้าใจที่ลุงหงอกเล่าให้ฟังขาดปัญญาเลยเลิกคุยกันเลยครับค่อยๆล้อมค่อยๆเหลานึกซะว่าเป็นการเหลาดินสอนะครับฟังลุงหงอกก็นึกซะว่าเป็นการเหลาดินสอยิ่งเหลาไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยเหลาไปเรื่อยขูดไปเรื่อยแท้ไปเรื่อยนะเดี๋ยวมันก็แหลมมันก็คมมันเองนะประเทืองปัญญาโอเคนะว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงลูกหลานอย่าเป็นอย่างนะลูกหลานอย่าเป็นตัวอย่างนะครับ
ลุงออกรู้ตัวมันดีทำไมต้องรู้ก็เพราะลุงออกรู้ตัวลุงออกดีเมื่อรู้ดีแล้วก็ต้องรู้มันทั้งหมดนั้นทำอะไรลุงออกไม่ได้หรอกใช่ไหมเพราะลุงออกกำลังท้าองค์ความรู้ตะวันตกเขาอยู่ในเวลาเขาบอกสูบบุหรี่เป็นโรคปอดเป็นมะเร็งมะเส็งมะเมียมะเมวอรกาจอคุณมาเยอะจะลุยให้ดูไม่ได้สนไม่ได้สนจริงมันแบบท้าทายไม่งั้นมันไม่ได้หรอกครับปรมโลกมาเยอะแล้วมันต้องสวนใครก็ตามที่บอกว่าสูบบุหรี่เป็นมะเร็งเนี่ยคนนั้นตายก่อนลูกงอกแน่นอนนะไอ้ตายแง่แง่ตายอย่างเครียดย้ำด้วยนะครับไม่ได้สนหรอกนะนะใช่ไหมฮะทำไมลุงออกถึงท้าทายนักหนารู้ไหมอย่างที่ลุงออกเล่าให้ฟังมาทั้งหมดแต่ตอนต้นถึงนาทีนี้รู้แล้วเข้าใจไหมล่ะเพราะฉะนั้นมันต้องเข้าถึงจึงจะรู้ทั้งบุหรี่มันทำมาจากอะไรมันก็คือธรรมชาติใช่ป่ะบริโภคธรรมชาติเดี๋ยวเวลาเนี่ยเอาจะเถียงไหมเนี่ยเอาใครมานั่งเถียงเลยเนี่ยก็เรารู้เข้าใจธรรมชาติโดยแจ้งมันจะไปทำเราอะไรได้ก็คนไม่รู้ก็ไปเชื่อเขาหมดไปรู้เขาหมดเชื่อเขาหมดโอ้ยมันก็ซอยว่าไรแล้วพี่ไอ้เอ้ยมันแปลว่าซอยว่าไรพี่ไอ้เอ้ยดึงออกไปเรื่อยนี่ก็กูไม่กลับหรอกกูไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหรอกฮะหนีไม่พ้นฮะอ้าวเฮ้ยลำลูกไก่ฝนตกแล้วเหรอโอ้วันนี้ฝนตกกันเยอะแล้ววันนี้อ้าวดีครับมันจะได้ชุ่มเย็นสนามดีฝนตกถ้าฝนตกนกก็ต้องไม่ร้องหรือว่าร้องก็ไม่รู้นะฝนตกนกร้องท้องหิวมันของคู่กันคุณโอเคพอเข้าใจครับผมหน้าใหม่เข้ามาเยอะนะเนี่ยยินดีครับต้อนรับหน้าใหม่นะครับอย่าถือสาลุงออกนะลุงออกถือสาไม่ได้ถือสาลุงออกไม่ได้ลุงออกมันคนง่ายๆสบายๆไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรกับใครหรอกลุงออกไปเรื่อยๆเนี่ยก็พักตามประสาลุงออกนั่นๆนะลุงออกเป็นคนที่ไม่มีอะไรพิธีรีตอง okay. เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นธรรมดาธรรมดาเป็นธรรมชาติธรรมชาติก็พยายามค้นหาคำถามอยู่นั่นเนี่ยคุณอะไรเฮ้ยมีโยคีด้วยเหรอดูเนี่ยเห็นโยคีขี่รุ้งพุ่งออกมาประคองขาขึ้นไปจนบนบรรพตแล้วถามว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเลือกกำหนดเห็นเทาหวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจนางอ่ะสวยเลยลงไปลงนางโอ้โหผิดหมดชุนทรพูดนี่ว่าผิดสิน้ำใจนางเนี่ยเกินร้อยละเกินร้อยใช่หรอครับอ๋อนอนพูดทำอะไรไว้มั่งไม่รู้ใช่ไหมล่ะคนที่ไม่มีลูกด้วยกันมาหลายปีแต่ไปขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปรากฏว่ามีลูกและมาบอกว่าลูกขอจากที่ศาลพระการดอยสุเทพทำไมเด็กจึง
มาเกิดหลังจากที่ไปขอได้ทุกคนอยู่เด้อเอางั้นเหรอเอางั้นเหรอไปขอได้หรือว่ามีคนทำให้เอางี้ดีกว่าไปขอได้หรือว่ามีใครสักคนหนึ่งทำให้นะเรื่องลูกๆเนี่ยเอามันแน่จะเอาผมว่ามีคนทำให้นะลูกถึงจะมีลูกได้หรือว่าไปขอไม่ใช่พระแม่มารีอานะพระแม่มารีอาไม่ต้องมีใครมาทำให้นะท่านก็ขอได้หรือใครจะว่านะพอนะเรื่องพวกนี้จริงๆนะใช่ไหมครับมีคนทำให้แท้ๆยังบอกว่าไปขอนู่นขอนี่ได้โอ้ยมันก็เกินมาแล้วใช่เปล่าคิดดิไม่ต้องคิดด้วยอธิว่าเนี่ยหรือให้ใครเขาทำให้วะจึงมีลูกให้ใครทำให้หรือเปล่าหรือใครคนนั้นมาทำให้หรือเปล่าจึงมีลูกหรือว่าขอเอาเห็นไหมนี่ภาษาลุงออกเนี่ยชัดไหมเนี่ยต้องแปลไหมไม่ต้องแปลมันเจ๋งอ่ะมันเจ๋งอ่ะเจ๋งไหมล่ะก็ไม่ว่ารายการก็สงสัยกันก็เพราะเช่นนั้นแหละคนไทยเราจึงฉลาดน้อยลง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 นะครับน้อยลงไปทุกเมื่อครับนั่นขอหนุนเสร็จแล้วก็เลยกลายเป็นเครื่องมือเขาทีเนี้ยเป็นเครื่องมือเขาใครจะเป็นมือใครก็เชิญเล่าให้ฟังจ่าๆอย่างนี้ก็รับมาพิจารณาหน่อยก็ดีถ้าเป็นไปได้เนาะโอเคนะเอาล่ะผมคงไม่เอ่ยชื่อท่านหรอกท่านที่ถามมาเนี่ย ก็ดีใจสงสัยก็ฝ่ายรู้ก็ถามมาเผื่อว่าลุงออกเล่าให้ฟังหรือว่าตอบได้หลายๆข้อหลายๆคำถามหรือทุกๆคำถามถ้าไว้วางใจลุงหงอกถ้าไม่วางใจก็ไม่รู้จะว่าไงนะถ้าไว้วางใจจริงๆนี่ผมอยากจะตอบคำถามของทุกๆท่านนะครับแต่ขอให้เปิดเผยมานิดนึงเพราะว่ามันเป็นการช่วยกันครับผมไอ้สิ่งที่มันคาใจผมจะรู้ดีว่าของลับมันมีกันทุกคนใช่ไหมแต่ความลับไม่มีในโลกแน่นอนถ้าบอกว่าเราคือโลกโลกคือเราแปลว่าตัวเราก็ไม่มีความลับเช่นเดียวกันใช่ไหมคิดอย่างนี้นะเพราะผมเป็นคนที่พูดว่าเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกสมองเป็นส่วนย่อของตัวเราและหรือสมองเป็นส่วนย่อของจักรวาลนี้ระบบสุริยจักรวาลอย่าไปค้นหาที่ไหนอยู่ในสมองเราทั้งหมดจักรวาลนี้อยู่ในสมองเราทั้งหมดนี่ภาษาลุงงอกเอาไปละเอะก็ภาษาลุงงอกก็ไม่มีภาษาอื่นมาอ้างถึงอ้างอิงนะก็เล่นภาษาลุงงอกอย่างเดียวก็จบข่าวแล้วเนี่ยใช่ไหมจมูกผมไม่รับรู้กลิ่นมา5-6เดือนครับคุณลุงห้วยมันสิเป็นอย่างจังได้กันนี่เนี่ยทูไปเลยขยี้ทุบไปทุบไปทำไปทุบไปกดๆนวดๆแถวเนี่ยแถวข้างๆแก้มๆเนาะลุงออกบอกให้ทำเดี๋ยวก็มีกลิ่นเฮ้ยเดี๋ยวก็รับกลิ่นก็ดีเหมือนกันนะจมูกมีกลิ่นเดินผ่านกองขยะไม่เป็นไรเลย ลงจากโลดเดินผ่านคอกหมูคอกไก่เล้าหมูเล้าไก่ไม่เป็นไรเลยก็ดีเหมือนกันนะเราต้องคิดในรูปมึงใช่ไหมเรามีความพิเศษมากกว่ามนุษย์โลกที่มันต่างไปเนี่ยต้องคิดในกรอบมึงใช่ไหมเรามีความพิเศษมากกว่ามนุษย์โลกนี้แม้ว่าเราจะไม่ได้รับกลิ่นที่ว่านั้นแต่ชีวิตเราก็ยังอยู่ได้เดินได้เป็นปกติอย่างเงี้ยเห็นไหมครับกินได้นอนได้เห็นไหมครับ
ต้องคิดกับขั้วบ้างสิครับนอกกรอบมันไปบ้างแต่อะไรแบบนั้นผมว่ามันพลิกขั้วโลกง่ายๆนะคิดนอกกรอบใช่ไหมครับความคิดคิดไปเถอะมันไม่ทำให้ใครเสียหายหรอกครับใช่ไหมมโนไปเถอะไม่เป็นไรหรอกครับมโนเพื่อฝึกปรือตัวเราเองนะหรือความนึกคิดเป็นการฝึกปรือของตัวเราเองคิดไปแล้วอย่าไปอย่างเดียวคิดกลับด้วย suppose นะสมมุติเป็นเขาเรามองมาหาเราเนี่ยเห็นไหมในวันหนึ่งสมมุติว่าเราเป็นเขามองเข้ามาหาตัวเราเขาจะคิดยังไงกับเราเวลาเราพูดเวลาเราทำใดๆเห็นไหมต่างๆเหล่านี้นะฮะมันเป็นตัวไปใช่ไหมครับหลอมเหลามันเหมือนกับเหลาดินสอนะหลอมเหลาแบบมันจะแหลมมันจะคมของมันเองทีละน้อยสองน้อยผมก็ได้จากสิ่งนี้แหละครับจริงเวลาผมอยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังปากอยู่กับเราให้ระวังความคิดคิดไปอย่างเดียวไม่ยอมกลับยุ่งนะพี่เอ๋ยเลยเถิดนะพี่คิดแต่จะได้คิดแต่จะดีคิดแต่จะมีเป็นเหมือนเขาได้เหมือนเขาดีเหมือนเขามันยากนะจะบอกว่าไม่ได้หรอกมันก็ไม่เชิงแต่มันก็ยากยังไงมันก็เหมือนเขาไม่ได้ใช่ไหมครับไม่มีทางเหมือนเขาได้หรอกทำนองเดียวกันเขาก็ไม่มีสิทธิ์เหมือนเราได้เช่นเดียวกันมันถือว่าเราจะเข้าใจเขาหรือไม่ก่อนจะเข้าใจเขาเข้าใจเราด้วยนะโยเข้าใจแต่เขาอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ไม่พอมันไม่บาลานซ์กันนะครับต้องเข้าใจเราด้วยงั้นเมื่อเราเข้าใจเขาอย่าไปหวังเด็ดขาดให้เขาเข้าใจเราวงเล็บถ้าได้ก็ดีอย่าไปหวังเด็ดขาดให้เขา 7,000 กว่าล้านคนเข้าใจเราวงเล็บถ้าได้ก็ดีเห็นไหมฮะอย่างเช่นท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอผมก็ไม่ได้หวังว่าท่านจะเข้าใจผมแต่ถ้าได้ก็ดีนะครับเห็นไหมครับถ้าได้ก็ดีเพราะสิ่งที่ผมนำพาหรือว่าแนะนำเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่มันถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะมันจะไปหนีธรรมชาติได้ยังไงล่ะเมื่อมันหนีธรรมชาติไม่ได้มันก็ต้องเข้าใจให้มันถูกต้องตรงจริงนะแล้วเราก็อยู่กับธรรมชาติได้ธรรมชาติเมื่อเวลาหิวเราก็สามารถกินหากินได้ง่ายๆธรรมชาติง่วงเราก็สามารถนอนได้ตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติไปเห็นไหมธรรมชาติร้อนเราก็มีน้ำอาบกันใช่ไหมล่ะหรือใครจะว่างเนี่ยต่างๆเราเนี่ยคิดไปคิดมาอย่าให้หนีธรรมชาติครับผมความคิดอยู่ในเกณฑ์ธรรมชาติก็ต้องคิดตามไตรยะที่ลุงหอกว่าให้ฟังนี่แหละครับสวัสดีครับลุงหอกและทีมงานวันที่18นี้ตอนแรกผมว่าอ้าวไปไหนแล้วตอนแรกผมว่าจะมานั่งฟังลุงหอกบรรยายแต่คาดว่าคนคงเยอะมากๆและเกรงว่าเก้าอี้จะหนักสำหรับเราเลยตัดสินใจตามดูตามรู้ทางหน้าจอได้สงสารเก้าอี้วันนี้ไม่เห็นนะเขาล้างเก้าอี้แล้วนี่ก็มีคลิปน้อยๆล้างเก้าอี้กันก็มีเจ้าหน้าที่ก็มีอาสาสมัครมาโหมาช่วยอยู่ 3-4 ชีวิตมั้งวันนี้เบื่อเซ็งมันจะไปต่อได้ไหมคุณลุงช่วยให้สติและให้ปัญญาหนูด้วยสมองตื้อเบื่อแต่ดีได้มาฟังลุงก็หัวรอต่อกระซิกให้ท้องขมแหววด้วยนะครับมันจะลดไขมันนะครับและได้พลังมาบ้างนิดหน่อยคุณลุงเออเอาไปเถอะได้วันละช้อนกาแฟก็พอแล้วพลังงานใช่ไหมน้อยนิดแต่มันจะมีประสิทธิภาพสูงนะครับพลังงานที่ว่านี่แค่นะอ้าวตกลง
จมูกได้ดียังคุณชัยวิชิตขยี้ขยี้เอาเองครับเมื่อวันนี้หน้าใหม่มาเยอะนะเนี่ยหน้าใหม่ยินดีครับท่านที่เป็นหน้าใหม่นะครับยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่าน ไม่มีแล้วนี่ไม่มีคำถามไม่นี่นะฝนตก350ยอดตกหนักบ้างเบาบ้างได้20นาทีที่นี่นั่งกล้าฝนก็มีพรำนะฮะวันนี้เมื่อกี้นี่เองตอนนี้มีอยู่หรือเปล่าไม่เห็นป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กก็ฝนพรำฝนพรำก็เย็นดีนำมาซึ่งความเยือกเย็นก็เชื่อว่าตกทั่วไปละตอนนี้นะครับ ทั่วไปทั่วไปทั่วไปก็ดี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 มันร้อนแสนร้อนกันมาแล้วจ้ามีน้ำฝนอย่างเดียวเท่านั้นที่จะชำระชะล้าง PM 2.5 หายไปจากชั้นบรรยากาศโลกนะครับมีน้ำฝนอย่างเดียวนะครับอย่างอื่นไม่มีทางนะครับอย่างอื่นก็จับอะไรขี่ช้างจับตะกั่วแตนแหละไอ้ที่ก็ทำกันนะประโลมโลกไปงั้นเอาโดรนเนี่ยไปฉีดน้ำฉีดน้ำโธ่อายเด็กมัน ทำได้ยังนะละอายเด็กครับละอายเด็กผู้ใหญ่มันคิดได้แค่นั้นนะเนี่ยมันคิดได้แค่นั้นเนี่ยมันจะไปยากอะไรบังคับไม่ถึงสูงเนี่ยใช่ไหมต่อท่อ3นิ้วใช่ไหมวันนี้ก็พ่นแบบสปริงเกอร์โอ้ยมันจะไปยากอะไรบังคับเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องของ PM 3คนมันคิดไม่ได้เป็นอย่างนั้นที่มันเกิดขึ้นในตึกรามบ้านช่องสูงมันมีสูงขนาดนี้ไว้ทำไมล่ะมันมีสูงขนาดนั้นมันทำไมจะต่อท่อน้ำไม่ได้เนอะมันจะไปยากเย็นเข็นใจแล้วของแค่นี้ออกเทศบัญญัติมานิดเดียวเองเถอะถ้าจะทำนะหรือว่ากลัวจะไม่ได้มีเงินไหนมาผมก็พูดต่อไปก็ยุ่งอีกแหละยิ่งพูดดีเป็นสีแก่ปากพูดมากปากมีสีซะอีกก็ผมพยายามดูคำถามนี่ที่ดูเนี่ยไม่ได้ดูที่ไหนนะดูคำถามไม่มีก็ผมก็ไปวนๆนะเอา คุณลุงคะโอ้ยทักค่อยๆหน่อยก็ไม่ได้คุณละตาละตาฝนกับน้ำประปาแตกต่างกันอย่างไรหนูสงสัยเวลาต้นไม้ได้รับน้ำฝนจะเติบโตได้เร็วกว่าน้ำประปาหนูปลูกต้นไม้ไว้เยอะค่ะน้ำประปามันมีอีกคำนึงก็คือคอรีนนะคอรีนคอรีนนะครับนะคอรีนคือเคมีให้รู้ไว้นะเจอน้ำประปาคอรีนเนี่ยมันไม่โตหรอกโอเคไหมครับมันไม่โตหรอกเอาพอที่จะอะไรกล่อมแกล้มพอได้คือกันตายแต่พอได้นะครับแต่เวลาจะเติบโตนี่ก็จะเป็นน้ำฝนนะครับน้ำประปานี่ก็ใส่ไว้กันตายเป็นไหมครับกันต้นไม้ตายพอได้พอได้พอประทังอยู่ได้นะครับมันมีคอรีนครับโอเคนะ น้ำบ่อน้ำสระขุดมาเนี่ยเราเรียนหนังสือกันเขาน้ำกระด้างมันมีน้ำกระด้างก็มันเพื่อพวกกรดกับด่างนะครับทุกวันนี้ก็จะมีเครื่องวัดไปเฉยเออ MP PM อะไรพวกนั้นวัดอะไรมีค่าเท่าไหร่ไม่รู้ผมก็ไม่ได้ศึกษามันเกี่ยวศึกษามันนะเกี่ยวกับพวกกรดกับด่างนะครับถ้าดินมีกรดก็น้ำด่างไปรดกรดบวกด่างจะเท่ากับเกลือบวกน้ำ
ผมก็จำในโครงสร้างเดียวนะเคมีวิชาเคมีมีแค่นั้นจริงๆนะยุคสมัยเรียนหนังสือเนี่ยครูเขาบอกจำไว้นะแพทเทิร์นนี้ว่ามันกรดบวกด่างเท่ากับเกลือบวกน้ำก็จำได้แค่นี้ไปต่อไม่ได้ครูเขาก็ตั้งให้เขาต้องให้ตั้งเขาสังเกตถ้าไม่มีกรดคำว่ากรดเนี่ยมันจะมีไฮโดรเจนคำว่ายุ่งเกี่ยวคำว่าด่างมันจะมีตัวเคเข้าไปยุ่งเกี่ยวของเขาว่าเราก็ได้แค่นั้นนะครับไม่ได้ไปมากไปกว่านั้นเลยออกข้อสอบมาก็เดาอย่างเดียวมันถึงสอบไปเกินผมเรียนหนังสือตอนนั้นยุคสมัยมัน 50% นะบอกตามตรงเรียนหนังสือไม่เคยได้ถึง 52% ไม่เคยเลยนะโอ้ยเรียนหนังสือยุคนั้นไม่เคยได้ 52% ไม่เคยเลยนะบอกให้ทราบไหม50เศษนิดหน่อยก็เขี่ยขึ้นเขี่ยขึ้นเขี่ยขึ้นมันเกิน50ก็ไม่ผ่านไงไม่เกิน50ก็ซ้ำชั้นละพี่ก็แค้นทุกวันนี้ไม่ได้ปุ๊บก็มีเกรดตัดเกรดซ่อมโอ้ยซ่อมกันบานเบ้อเลยยิ่งซ่อมยิ่งโง่นะบอกให้ทราบไหมเด็กนักเรียนลูกหลานถ้ายิ่งซ่อมยิ่งโง่นะให้รู้ไว้เพราะฉะนั้นก็พยายามอย่าให้ลูกหลานซ่อมนะครับก็พยายามกระตุ้นเอาไว้หน่อยครูเขาก็ถีบออกถีบออกหนักโรงเรียนเขามันหนักเก้าอี้ครับสุดท้ายแล้วก็ได้เด็กที่ขาดคุณภาพอย่างยิ่งเมื่อขาดคุณภาพแล้วมาก็มาเลอะเทอะที่สังคมไงใช่ไหมครับก็ทำให้สังคมเสื่อมเสียต่อไม่โทษใครทีเนี้ยโอ้ยโทษใครมันก็ไม่ได้พี่เอ้ยโทษนุ่นนี่นะมันก็ไม่จบผมก็เลยขีดเส้นซะเลยเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37เด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37เนี่ยเด็กอัจฉริยะผมก็ขีดเส้นซะเลยสิ้นเรื่องไปเอ้าใครก็ตามที่มีลูกหลานเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37 ค่อยๆพูดค่อยๆจ้าเอาอย่ารุนแรงนะฮะเด็กรุ่นนี้ไม่ได้นะครับเราไป1มันมา3นะให้รู้ความรุนแรงเนี่ยเราไป3มันมา5นะเราไป5มันมา10นะเด็กรุ่นนี้ต้องระวังยกเว้นจะทิ้งขว้างไปอย่างนึงใครจะทิ้งลูกทิ้งหลานก็เชิญทำเองก็แล้วกันถ้าคิดว่าทิ้งได้ก็ทิ้งไปถ้าคิดว่าทิ้งไม่ได้ต้องทนุถนอมก็แค่นั้นนะครับผมก็เล่าให้ฟังแค่นี้เล่าให้ฟังมากไปกว่านี้ก็กลายเป็นล่วงล้ำก้ำเกินสิทธิเสรีภาพส่วนครอบครัวของใครอีกโอ้ยไม่รู้หรอกใช่ไหมมันจะกลายเป็นงั้นไปที่นี่ไม่ห้ามกดแชร์นะอ๋อมีคนเตือนเอาแชร์กลับไปตัวเราไม่มีแล้วนะต่อไปผมกินรวบนะเปิดไปยังยูทูบนะปึ๊บแม่มาแล้วจ้ะเป๊ะนี่ปืดนั่นหมุนติ้วๆแล้วทีนี้หมุนติ้วๆตามภาษาแม่มาแล้วจ้ากดไปเชะเป๊ะเข้ามาแล้วช่องของฉันโป๊ะนี่ปืด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 หมุนติ้วติ้วปืดปืดปืดอ้าวมาแล้วจ้าสดซิงซิงธรรมะคืออะไรกันแน่ภาษาลุงออกปืดอ้าวมาแล้วจ้าปืดโอ้โหพรวดเลยคงคำถามเยอะวันนี้มาแล้วจ้ะเอ้าโอ้โหหนักแล้ววันนี้ลุงงอกยินดีต้อนรับท่านที่อยู่ตูบนะครับยูทูบเท่าที่รู้เนี่ยมีวัยทำงานเยอะนะครับวัยทำงานเราจะมีเยอะวัยทำงานเนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นเจ็บปวดรวดร้าวแต่วัยอยากรู้นะครับวัยอยากรู้วัยอยากจะเริ่มต้นชีวิตที่มันถูกต้องตรงจริงไม่งั้นพอเวลาถึงวัยเกินทำงานอะไรวัยรุ่นตอนปลายเนี่ยจะย่ำแย่นะครับงั้นวัยรุ่นตอนทำงานเนี่ยครับตอนกลางสมควรจะรู้เรื่องพวกนี้นะครับผมบอกว่าถ้าเป็นอายุนะฮะไม่ควรเกิน45ปี
สิ่งที่ลุงหงอกเล่าให้ฟังไม่ควรเกิน45ปีควรจะมารับรู้ตรงนี้พอเวลารู้แล้วเนี่ยมัน50 55 60เนี่ยมันจะไม่มีโรคภัยก็จะมาเบียดเบียนเพราะเรารู้ก่อนซะแล้วไม่งั้นพอเวลา60ปุ๊บร่างกายก็จะกลายเป็นว่าเตี้ยลงสารวันเตี้ยลงเตี้ยลงหน่อยสารวันเอ้ยแปลว่าร่างกายจะอ่อนแอหรือในหนึ่งบอกว่ามีโรคภัยก็จะมาเบียดเบียนหรือจะกลายเป็นคนป่วยเวลาผ่านไปก็เลยกลายเป็นติดเตียงเลยนะอัลไซเมอร์พาร์กินสันโอ้ยหนักแล้วพี่เอ้ยลองนึกดูสิครับว่าเพราะฉะนั้นรู้เถอะรู้วันนี้รู้เถอะกับบอกลูกบอกหลานมาดูเถอะผมว่าสิ่งที่ผมนำมาให้ใน YouTube เนี่ยมันเกินกว่า10,000คลิปนะเกินกว่า10,000คลิปนะไม่ใช่น้อยๆนะครับนั่นๆๆว่าถ้าผมไปด่าเมียพ่อใครไปอย่างไปให้ร้ายใครไปไม่เคยมีเด็ดขาดนะมีแต่อยู่ในส่วนที่เราเน้นหนักเรื่อง YouTube บ้านเราสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็อยู่ในกรอบนี้มาตลอดเน้นหนักเรื่องธรรมชาติใช่มั้ยธรรมชาติสิ่งแวดล้อมธรรมชาติตัวเราคือเรื่องราวของสุขภาพตัวเรานี่ผมก็อยู่ในส่วนเนี้ยการเมืองก็ไม่ไปยุ่งการมุ่งแล้วก็ไม่ไปเกี่ยวใครต่อใครก็เด็ดเดี่ยวเฉพาะทำงานที่กรมนักต่างทำมาตลอดทำนองนี้ครับได้จะเหลือเท่านั้นแล้วก็มีเป้าหมายของเราอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่เลยเถอะนะแม้ว่าจะเป็นภาษาที่ฟังยากหน่อยนะครับก็ยอมรับมันฟังยากก็บอกแล้วไงบอกว่าภาษาพระอรหันต์เนี่ยมันถึงฟังยากไงโอเคนะต้องมีบุญพอประมาณนะครับจึงจะเข้าใจโดยง่ายมีบุญคือมีปัญญานั่นนะครับจึงจะเข้าใจง่ายอ้าวดีค่ะคุณลุงพร้อมเปลี่ยนรองเท้าคู่ใหม่เอายี่ห้ออะไรยี่ห้อลุงหงอกเพียวเนยี่นะ ยี่ห้อลุงหงอกเพียวเนยี่ถ้ายี่ห้อใดก็ไม่รู้นะก็เดี๋ยวไปผิดคู่อีกแล้วผิดคู่แล้วคู่ใหม่จริงมันผิดคู่ต้องคู่ลูกงอกเพียวเอนเนอร์จีว่าไปโน่นนะครับโอเคนะเมื่อคืนหนูได้กลิ่นควันบุหรี่ลูกงอกสองรอบค่ะอยู่ในห้องแอร์บ้านลูกที่จังหวัดสมุทรปราการโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นเป็นต่อไปก็จมูกเป็นทิพย์เนี่ยแบบเนี้ยก็มีแต่หูเป็นทิพตาเป็นทิพจมูกเป็นทิพอีกต่างหากห่วยอะไรมันจะขนาดนั้นพัฒนาไปครับพัฒนาไปอีกหน่อยปากก็เป็นทิพปากทิพก็คือปากศักดิ์สิทธิ์นะจำเลยครับพูดแล้วไม่ผิด1พูดแล้วไม่เปลี่ยนคำพูด2พูดแล้วเป็นจริงเสมอก็เรียกว่าปากทิพปากทิพปากศักดิ์สิทธิ์พอสายสารก็เอิญปากขวงปากขวงโอเคนะ คุณลุงคะคนที่นับถือพระพิฆเนศบนบานศาลกล่าวแล้วเอาคนที่มีชื่อเสียงมาออกทีวีค่ะทำให้เชื่อกว่าพระพุทธเจ้าค่ะเอามันจะมีอะไรพิฆเนศจะมีอะไรกันนะนึกว่าผมไม่รู้จักศิวะเลยนึกว่าลุงหอกไม่รู้จักอุมาเลยนึกว่าลุงหอกไม่รู้จักพิฆเนศนึกว่ารู้จักนึกว่าลุงจักไม่รู้จักนารายณ์นารายณ์เลยที่เขียนพูดเฉยๆหรอกถ้าพูดสิ่งเหล่านั้นมันก็ไปส่งเสริมตลาดสดตลาดแห้งใช่ไหมครับเราไม่ต้องการที่จะให้ตลาดสดตลาดแห้งนะคือไม่ไปเพิ่มปริมาณในกลุ่มที่หลงไหลคลั่งไคล้ในตลาดสดตลาดแห้งที่มันผ่านมาก็เลยไม่พูดถึงโอเคไหมครับพูดถึงได้หมดแหละจะบอกให้ทราบไหมนะครับนะแล้วก็ข้ามไปซะสิ่งนั้นเรามาในสิ่งที่มันโอชมากกว่าเช่นพระพุทธพระธรรมและพระอรหันต์ไปโน่นมันจะได้สิ้นสุดการเกิดครั้งต่อไปทีนึงใช่ไหมครับ
พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็พูดกันมาเยอะมานานแล้วใช่ไหมครับก็พูดพระพุทธพระธรรมพระอรหันต์เนี่ยไปนู่นไม่ดีกว่าเออมันจะได้หลุดพ้นสักทีนึงโอเคนะครับก็โอเคละฮะคนที่เขานับถือมันก็เรื่องของเขาเนาะเขาคือเขาเราคือเรานั่นนะครับเป็นวิธีการที่ตัดตอนง่ายที่สุดทุกมิตินะครับพอถึงจุดนั้นมึงก็มึงกูคือกูกูกับมึงเกี่ยวพันกันก็คือเรื่องการประกอบชีพมาโว้ยเรื่องเงินไม่เกี่ยวนะวะเนี่ยมันต้องไปอย่างนั้นนะมันต้องซัดภาษาพวกนี้ให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปนะครับมันจะได้เราจะก็สบายคุณลุงครับอ้าวโอ้โหโอ้โหโอ้โหใจผมลูกพูดเรื่องฌานเรื่องอภิญญาใช่ไหมคุณลุงครับฌานหรืออภิญญานั้นฝึกเอาไม่ได้เพราะถูกส่งข้ามภพข้ามชาติมาและผู้ที่มีสิ่งที่ว่านี้จะต้องสะสมสิ่งใดเป็นพิเศษจึงได้มาครับทั้งคิวเวดิบิกไอเรื่องฌานเนี่ยมันฝึกเอาไม่ได้เพราะเรื่องอจินไตยนะครับอจินไตยมันมีอยู่4คำที่จะต้องจำตามตำรานะครับ1อจินไตยมันความหมายก็คือคำอจินไตยคำเดียวนะมันคิดเอาไม่ได้ขืนคิดไม่หยุดคิดบ้าอย่างเดียวสิ่งที่คิดเอาไม่ได้นั้นคืออะไร1ก็คือการเกิดโลกเช่นถามว่าโลกนี้เกิดได้อย่างไรอย่าไปถามหาคำตอบอย่าไปคิดขืนคิดมันบ้าแต่คนที่พูดเรื่องของโลกเกิดเนี่ยทุกวันเนี่ยกูลุงงอกได้แล้วให้รู้โลกนี้มันเกิดมาได้ยังไงก็แปลว่าลุงงอกบ้าใช่ไหมเนี่ยเออก็ตามบัญญัติไงอจินไตยมันแปลว่าคิดเอาไม่ได้ขืนคิดไม่หยุดคิดบ้าอย่างเดียวลุงออกพูดมาทุกครั้งในเรื่องพวกนี้ลุงออกบ้าไหมเนี่ยดูสิหน้าตาคนบ้าอย่างเงี้ยเหรอนั่นเหรอเอาบ้าจริงวะเนี่ยลุงออกบ้าจริงวะเนี่ยบ้าจริงเขาจะขังอยู่นู่นนะโรงพยาบาลบ้านู่นนะรู้จักสมเด็จเจ้าพระยาไหมเนี่ยใช่ไหมสมเด็จเจ้าพระยานู่นเนี่ยที่บ้าจริงๆใช่ไหมนี่ผมไม่รู้จักสมเด็จเจ้าพระยาเนี่ยอาผมเกือบได้เป็นผู้อำนวยการที่นั่นนะตอนที่เขาเป็นอาผมคือนายแพทย์สุรินทร์มนพิทักษ์สมเด็จเจ้าพระยาโรงพยาบาลประสาทแล้วก็อะไรเกี่ยวกับกรมสุขภาพจิตนั่นแหละพอดีเขาเลยไปได้นู่นไปได้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรคจิตมีชื่อว่าพระศรีมหาโพธิ์ที่จังหวัดอุบลราชธานีนู่นเห็นไหมต่างที่จบ6กับจบ8ท่านเองครับผมก็จบม .6 รุ่นนั้นเป็นรุ่นหมอฝนแสงสิงแก้วเขาจบ8เรียนหนังสือเดียวกันมาจากถิ่นเดียวกันมาจากนครพนมผมมาจากอุบลมาพักอยู่ที่วัดบวรนิเวศกินข้าวบาทนั่นแหละเรียนหนังสือแถวนั้นนะเล่าให้ฟังเมื่อเล่าให้ฟังแล้วก็เลยได้รู้ตามถ้าไม่บอกไม่เล่าให้ฟังลุงหมอก็จบข่าวก็ไปไม่รอดใช่ไหมล่ะก็เขาเล่าให้ฟังแล้วก็จำไม้เนี่ยพอไหมฟังให้ดีนะฌานหรืออภิญญานั้นฝึกเอาไม่ได้ใช่มันเป็นเรื่องอจินไตยนะตีความมานะอจินไตยแปลว่าคิดเอาไม่ได้คืนคิดไม่หยุดคิดบ้าอย่างเดียวนะครับมันมีอยู่4ความ1การเกิดโลกเช่นถามว่าโลกนี้เกิดได้ยังไงอย่าไปคิดมันคืนคิดไม่หยุดคิดบ้าอย่างเดียวโอเคนะ2การเกิดกรรมการเกิดกรรมอย่าไปคิดมันคือคิดบ้าอย่างเดียวผมก็บอกว่ากรรมคืออะไรกรรมคือตัวเกิดไม่เกิดไม่มีกรรมสิ้นการเกิดคือสิ้นกรรมลุงภาษาลุงหงอกภาษาลุงหงอกเห
ใช่ไหมเพื่อนผมตบมือแล้วได้ยินไหมแจ๊กแจ๊กแจ๊กสามเห็นนะสามฌานสมาบัติเรื่องฌานเนี่ยนี่ได้คิดเอาไม่ได้เรื่องฌานมันเป็นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องการสะสมข้ามภพข้ามชาติมานะครับเรื่องฌานโอเคไหมจะไม่สามารถเรียนรู้ในปัจจุบันกรรมไม่มีทางได้เลยนะแปลว่าไม่มีตำราใดที่จะอ่านปุ๊บได้ฌานเลยไม่มีโอเคไหมครับหรือไม่มีบุคคลใดมาพูดเรื่องฌานให้ได้ยินเราจะได้เลยโอเคไหมครับแต่ทั้งหมดมันอยู่ในตัวเรามันสะสมข้ามภพข้ามชาติกันมาต้องศึกษาผ่านความจริง3ประการทุกสมุทัยนิโรธงั้นพอเวลาเข้านิโรธได้มันก็ได้เข้าฌานสมาบัติได้มั้ยครับมันก็ได้ฌานต้องเข้าสู่นิโรธนิโรธมันก็มีหลายขั้นตอนนะนิโรธปฐมฌานอย่างเงี้ยนิโรธทุติยฌานนิโรธตติยฌานนิโรธจตุมฌานก็คือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานอันนี้นะครับมันจะไปรูปแบบนั้นโอเคนะครับเข้าใจตรงกันนะคุณสุรวิทย์นะครับนั่นเมื่ออยากจะรู้จักสิ่งนี้สิ่งนี้ผมพูดมาตลอดนะเอาไปดูในคลิปนั่นนะเยอะแยะจะตายไปโทษทีคลีดมาตลอดนะก็ผมก็ว่าผมเกินบ้านะเรื่องนี้มีมนุษย์เกินบ้าจะได้นะครับถ้าบ้าอยู่ไม่ได้แน่ถ้าขืนบ้าอยู่ไม่ได้แน่ต้องเกินบ้าอย่างเดียวนะครับจึงจะได้นะแต่ต้องผ่านคำว่าเป็นบ้ามาเยอะแล้วบ้าตัวจริงเขาจะไม่ยอมรับว่าเขาคือบ้าเช่นอยู่ในโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาโอเคไหมครับหรืออะไรศรีสัญญานี่พอๆกันแหละนะส่วนบ้าตัวปลอมนั้นเขามักจะพูดว่าเขาคือบ้าโอเคไหมต้องกลับขั้วกับข้างให้ได้เซนเนี่ยต้องเซนกลับขั้วกับข้างให้ได้นะจึงจะรู้จึงจะเข้าใจนะครับมิฉะนั้นก็จะไม่เข้าใจฟังนุ่งออกก็ฟังแบบสองเซนสักหน่อยนะครับเซนเดียวไม่พอนะครับเซนหมายความว่าเซนไปแล้วเซนกลับจำด้วยครับไปแล้วต้องกลับก็เรียกว่าสองเซนนะในที่เดียวกันนะครับสองความรู้สึกในที่เดียวกันเช่นเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงไหลลงไหลลงทะเลไปรู้จ้าปลาบึกยังไงไปสไลด์ปลาบึกมาแล้วจ้าขึ้นนครศรีธรรมราชลุงห่องลุยมาแล้วจ้าเห็นไหมผมว่าคงเข้าใจแล้วนะคุณสุรวิทย์นะครับเรื่องฌานสิ่งนี้มันสะสมมาข้อที่4เนี่ยพุทธวิสัยนะครับวิสัยทัศน์ทัศนวิสัยของพระองค์เนี่ยไม่มีสิทธิ์จะไปร่วงรู้ได้นะครับเมื่อวันที่ผ่านมาคืนที่ผ่านมาไม่ใช่เด้อสำคัญนะฮะต้นรายการเมื่อวานเนี่ยไปฟังอีกรอบนึงครับต้นรายการเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเนี่ยวันที่เท่าไหร่วันที่10ใช่ไหมล่ะวันนี้วันที่11นะครับพฤษภาคม2562ก็จะมีทุกวันเนี่ยเวลาจะมีคลิปก็จะมีไทม์ไลน์เอาไว้นะครับบอกวันเวลาเอาไว้นะครับนั่นนะครับมันจะง่ายดีนะ ไปดูเอา ลุงหลวงเล่าอะไรแต่ละวันแต่ละวันเมื่อวานเนี่ยสำคัญนะครับสำคัญมากที่บอกว่าเดี๋ยวนะพุทธะไปดูเองกันแล้วกันดูอีกรอบนึงดูหลายรอบนะผมว่าต้นรายการนะอย่างนี้เลยครับสุดยอดนะครับสุดยอดมากนะครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับลึกซึ้งมากนะมันเป็นภาวะของพระพุทธเจ้าที่เกิดสภาวะอุบัตินะครับสิ่งที่กำลังพูดเนี่ยพระองค์อยู่ที่นั่งอยู่หน้าวันนี้ก็คือพระมหาเจดีอะไรนะที่ประสูตินะเฮ้ยที่ตรัสรู้นะพุทธกยานั่งอยู่ใต้ต้นโพต้นนั้นนะใช่ไหมครับจะได้ตรงนั้นที่บอกว่าสติหายไปสักแป๊บเดียวนั่นนะครับ
จากนั้นมันก็สงสัยตัวเองก็เดินอยู่พระมหาเจดีย์พุทธคยานั่นนะเดินอยู่49วันนะครับแล้วเจ็ดอะไรเจ็ดเจ็ดสี่เท่าไหร่ใครใครท่องสุขุนได้ผมท่องไม่ได้นะสุขุนทุกวันเนี่ยโอเคนะ7สัปดาห์สัปดาห์แรกใครจำได้บอกหน่อยนะครับวันนั้นนะ4 7สัปดาห์เนี่ยไม่ขบฉันอะไรเลยนะครับให้ทราบไว้ไม่มีการมันจะมีท่าเดินไปมาด้วยครับเรียกว่าเดินจงกรมนะเขาเรียกมันภาษาเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าภาวะนั้นภาวะที่เราเสวยวิมุตตินะวิมุตต์แปลว่าหลุดพ้นนะครับเสวยแปลว่ากินนะกินวิมุตต์ก็กินลมแหละครับก็ไม่ขบกินอะไรไม่ขบฉันอะไรมีแต่ลมหายใจแหละครับนั่นเขาเรียกเสวยวิมุตต์โอเคไหมมีคำว่ารัตนบัลลังก์ด้วยนะมาตรงนั้นคำพวกนี้นะครับที่พุทธคยาคนที่ไปพุทธคยารู้จักไหมพวกนี้ที่เราเล่าให้ฟังก็ไปแอบไปแอบแถวนั้น ไปมากลายเป็นค่านิยมไม่รู้เปล่าไม่ทราบนะครับสักวันหนึ่งเธอจะรู้ว่าฉันและแล้ววันนั้นฉันจะต้องพาคนไปที่นั่นความจริงไปที่นั่นกี่ครั้งนะ2หรือ3ครั้งนะนี่ไปแล้วยังไม่จำเลยนะมนุษย์ไม่จำพาผู้คนไปกลับมาบ้านเมืองนะท่านอะไรชนทิบุญยกรินมั้งใช่แบบนั้นนะเดี๋ยวพูดถึงตัวนั้น พูดถึงแล้วมันก็ช้ำเลยช้ำหนองโอเคนะสรุปนะฮะอจินไตยนะครับฌานฝึกเอาไม่ได้แต่รู้ได้โดยกายใจจิตของเรานะต้องรู้ในกรอบของทุกข์สมุทัยนิโรธคือเข้านิโรธนิโรธสมาบัติไงสมาบัติหรือฌานสมาบัติผู้ได้ฌานผู้นั้นจะได้อภิญญานะครับผู้ได้อภิญญาคือคนที่มีความรู้เลิศประเสริฐประเสริฐสิวิไลนะครับผมพูดว่าประเสริฐสเมนแตนมาหลายครั้งแล้วประเสริฐสิวิไลปัญญาระดับนั้นนะครับมันต้องห่มหูทิพตาทิพเห็นไหมมีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวนะฮะผมเป็นคนพูดเองผิดขอรับผิดทุกผู้เดียวคือมีหูทิพมีตาทิพมีใจทิพโอเคไหมมีกายทิพใจทิพกายทิพกายทิพคือมนุษย์ผู้ซึ่งไม่มีเงานี่เป็นภาษาลุงหงอกนะครับพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ผู้ซึ่งไม่มีเงานะครับมันอธิบายง่ายๆตรงนี้นิดหนึ่งฮะเวลาวันหนึ่งเวลานั้นนะเจ้าชายศิริษะอายุเพิ่ง16ปีไปอยู่ในพิธีอะไรนาขวัญนาขวัญเนี่ยบ้านเราก็เพิ่งผ่านไปเมื่อสองวันนี้ไม่ใช่เลยแรกนาขวัญโอเคไหมก็ไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งไงแล้วก็ดูพระราชบิดาทำพิธีแรกนาขวัญว่าไปแต่ขณะที่นั่งอยู่รอบนั้นผู้คนก็นั่งอยู่คนนอกร่มเนี่ยไม่นั่งร่มเดียวกันได้ไงระหว่างผู้คนอื่นก็มีเจ้าชายศิริษะคนเดียวนะนั่งอยู่ใต้ร่มไม้ร่มหนึ่งนะประมาณแต่สิบโมงเช้าก็แล้วไปเรื่อยๆบ่ายสามโมงนะเงาของต้นไม้นั่นนะฮะก็ยังปกคลุมพระวรกายเจ้าชายศิริษะอยู่ใช่ไหมก็มีคนเห็นโอเคไหมครับเนี่ยมันบ่งชี้ให้รู้ว่าอ๋อมนุษย์ไม่มีเงาเริ่มเห็นตั้งแต่16ปีใช่ไหมประมาณนั้นนะครับไม่รู้ถ้าความคิดผมคงจะถ้าความคิดของลุงหงอกก็จะเล่าในบทบาทพวกนี้ให้ฟังก็เรียกว่าอภินิหารเหรอปฏิหารเหรอใช่ไหมฮะมันเป็นไปได้เหรอเงา10โมงเช้าเงามันก็มาอยู่ตรงเนี้ยสมมติอย่างเนี้ยพอบ่ายโมงมันต้องไปที่อื่นแล้วเงามันต้องไปที่อื่นเงายังอยู่ตรงนี้อยู่ก็แสดงว่าเจ้าชายสันเนี่ยบังคับดวงอาทิตย์ไม่ให้หมุนได้อะจริงๆก็คือบังคับโลกไม่ให้หมุนนั่นน่ะโลกหยุดหมุนน่ะได้ไหมครับถ้าโลกหยุดหมุนรอบตัวเองในเวลานั้นน่ะเงาดวงอาทิตย์มันต้องคงที่อยู่โอเคไหมครับเนี่ย
เรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับนั่นต้องโหยใครเห็นเนี่ยถือว่าสุดยอดใครเห็นตัวตนของพระพุทธองค์ของเจ้าชายแค่เห็นพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะเท่านั้นนะถ้าเห็นพระวรกายของพระพุทธเจ้ามันจะขนาดไหนโอ้ยเสียอย่างเดียวเราเกิดไม่ทันวะเกิดไม่ทันก็ยังเล่าให้ฟังได้หัวก็อย่าเชื่อลุงหอกอันนี้ก็จบข่าวแล้วโอ้มันง่ายดีผมมันง่ายตรงที่อย่าเชื่อผมเนี่ยครับมันง่ายตรงนี้นะคืนเชื่อแล้วก็โอ้โหแย่นะพี่เอ๋ยเชื่อลุงหอกไม่ได้นะเสียคนง่ายๆนะออกใช่ไหมครับก็พูดจาเพื่อให้คิดเพื่อให้พิจารณาที่ว่าเนี่ยนะครับเอาล่ะต่อไปทีหนึ่งลุงครับว่าทักค่อยๆก่อนไม่ได้เตือนหลายครั้งจะทักแรงต้องใจไปเหมือนกันเนี่ยผมจะเรียนมหาวิทยาลัยต่อต้องกลัวอะไรไหมครับลุงครับไว้เขามีให้เรียนนั่นน่ะไม่กลัวแมวทำไมมหาวิทยาลัยก็เปิดมาเพื่อให้มนุษย์ไปเรียนเอาความรู้จากครูบาอาจารย์จากตำราเรียนไปแล้วก็ต้องประกอบอาชีพตั้งเป้าแล้วครับเรียนหนังสือต้องประกอบอาชีพโอเคไหมโอเคคนไหนที่ประกอบอาชีพได้แล้วไม่ต้องเรียนมันก็ได้หนังสือนั่นน่ะโอเคไหมครับจำเป็นหลักง่ายๆเลยคนที่ยังไม่มีอาชีพเรียนหนังสือแล้วต้องไปประกอบอาชีพบอกลูกสอนหลานต่อไปไม่ใช่เรียนเพื่อเอาปริญญามาติดข้างฝาแล้วก็โอกันไม่เอานะมันไม่เกิดประโยชน์หรอกตรงนั้นน่ะแค่เนาะเรียนแล้วต้องประกอบอาชีพกลับกันใครก็ตามที่สามารถประกอบอาชีพได้แล้วไม่ต้องไปเรียนมันหรอกอยากรู้อะไรไหม Google นะง่ายใช่ไหมครับ YouTube มันเยอะแยะไปนะคนที่เขาให้ความรู้ผ่าน YouTubeใช่ไหมครับเยอะแยะไปใช่ไหมครับแล้วก็สนใจใฝ่รู้กับสิ่งเหล่านี้ก็บอกลูกบอกหลานต่อสิครับใจผมบอกทุกคนได้ไงล่ะพี่ก็โอ้โหแชร์เข้าไปสิครับมีลูกหลานเนี่ยเห็นท่าแชร์รู้จักมากคุ้นกับลูกหงอกสักหน่อยนึงว่าให้ลูกหงอกก็ไม่พาใครตกคูลงของโดยเฉพาะยิ่งเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม37ผมต้องการอยากให้เขาได้รู้กับสิ่งเหล่านี้โดยความจริงนะครับนั่นแล้วเขาจะได้มีช่วยโลกเขาจะมีเรี่ยวแรงแข็งขันทำงานอีกนานใช่ไหมครับลุงหอกก็มีแล้วก็เล่าสู่กันฟังผ่านจอเงี้ยครับเนาะอ้าวเผลอแป๊บเดียวเนี่ย2:22 ครับแล้วโอ้ยฮะสมควรแก่เวลาโอเคนะมีโทรศัพท์อะไรวะเนี่ยไผเด้องานเนี่ยมีโทรศัพท์เข้ามามานี่แล้วก็ว่านไปตามเกิดตามนี้ไผเด้องานเนี่ยเอาละ02-985-9886นั่นเห็นไหมจะทวงหนี้ทวงสินก็เชิญเลยถ้าลุงออกมีหนี้ใครก็ทวงกันไปเลยทวงมันต่อหน้าอย่างเงี้ยทวงมันประจานไปเลยสิ้นเรื่องไปจะง่ายดีก็ดีเหมือนกันนะเกิดมาไม่มีหนี้มีสินเนี่ยสุขที่เกิดจากการไม่มีหนี้โอ้โหนอนหลับกินได้นอนหลับดีเหลือเกินคนไหนที่มีหนี้สินโอ้เวลากินต้องรีบเวลานอนก็ไม่หลับโอ้ยหนักๆเข้าขับถ่ายไม่สะดวกอารมณ์ไม่ร่าเริงไม่แจ่มใสร่างกายก็เตี้ยลงสารวันเตี้ยลงเนี่ยมีหนี้นะเครดิตเนี่ยคือหนี้จำด้วยครับถ้าเครดิตหมุนเวียนการค้าโอเคเห็นด้วยนะเครดิตหมุนเวียนการค้าถ้าหากว่ากู้นี่จะเป็นมากินมาใช้แล้วก็ซวยนะให้รู้ว่าซวยนะมากินมาใช้มาสู้หนุนมาแข่งขันกับคนข้างบ้านต่างๆเนี่ยชีวิตคุณครูเนี่ยเยอะเลยคุณครูหน้าใหญ่ใจเติบนั่นก็เลยมีหนี้กันเสร็จแล้วก็มาปลดเปลื้องหนี้ได้ไงบางคนเป็นหนี้ก็จะขอเลิกหนี้ง่ายๆโอ้โหง่ายเกินไปพี่ก็
สร้างเอาเองนี่แล้วใครจะไปทำให้โอ้ยเป็นผมรับราชการนี่จริงยังไงผมก็ไม่ตายชาตินี้ถ้าผมคิดนะดีแล้วลุงหอกไม่ให้รับราชการถ้ารับราชการก็เลยแต่กลายเป็นทำให้ประชาชนโง่ดีแล้วครับเพราะมันอยู่ในระบบไงจะพูดจะคิดจะพูดอะไรอยู่ในระบบบทผิดถูกหนึ่งเดียวเจ้านายด่าเรียกไปด่าต่อหน้าอีกต่างหากโอ้ดีนะที่ผมชีวิตจริงผมไม่ได้อยู่ราชการไม่ได้ทำราชการถ้าหากว่าอยู่ราชการทำไมกันโอ้โหประชาชนโง่เยอะมันทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับหรือใครจะว่าไงทีเดียวมีข้าราชการคนไหนที่ทำให้ประชาชนฉลาดสังเกตไหมครับพอเวลาประชาชนจะมีความรู้นะอ้าวหัวหมอไปโน่นหัวหมอเนี่ยก็คือภาษาที่มันทำให้ชาติล่มจมหรือเปล่าทำให้ชาติมันเดินหน้าต่อไปไม่ได้นะครับก็มาจากคนเกิดก่อนทั้งนั้นที่ว่าผ่องถ่ายกันทำดีอย่าทำเด่นอย่าเป็นภัยเนี่ยครับผมนึกว่าได้ยินคำพวกนี้ทำดีอย่าให้เด่นอย่าเป็นภัยเนี่ยนี่ถือว่าเป็นความชั่วร้ายของคนเกิดก่อนที่เอาคำเหล่านี้เข้ามาในสังคมไทยด้วยเป็นความชั่วร้ายของคนเกิดก่อนนะต้องบอกว่าทำดีต้องให้เด่นแล้วเป็นรางวัลมันต้องอย่างนั้นเลยครับมันเจ๋งทำดีต้องให้เด่นแล้วเป็นรางวัลต้องสร้างชาติด้วยวิธีนี้ทำดีอย่าให้เด่นเป็นรางทำดีอย่าให้เด่นจะเป็นภัยง่อยไปหมดเลยโอ้ยตายห่าตายหงตายกระเทียมอ๋อนี่แหละครับคือสิ่งที่มันเลวร้ายที่สุดท่านที่อยู่หน้าจอที่ผมถือฟ้องเลยฟ้องคนอยู่หน้าจอหน้าวันนี้ผมฟ้องวันที่11พฤษภาคมพ.ศ.2562นะฟ้องมันอย่างนี้แหละไม่รู้จะหาฟ้องที่ไหนจะไปที่ไหนก็ฟ้องไม่ได้โอเคไหมตรงไม่มีนะโทรศัพท์ไปนะ029859886เนี่ยฮะมีแล้วก็ว่ากันมาถ้าผมมีหนี้มีสินก็ทวงมันต่อหน้านี่แหละจะมันรู้เอาคืนมาเงินเอาไปนะมาทองเอาไปให้หมดเอาแล้วกันไม่มาเลยคนทวงเนี่ยแบบนี้อ้าวแล้วก็หายแล้วโอ้เดี๋ยวเอ้ายังไม่หายนะเอ้ายังรออยู่นั่นเอ้าเออเอาอีกทีสิโอเคเบิ้ลละเอาเชิญเอ้าเอ๊ห่วยสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับผมสวัสดีครับเชิญครับฮัลโหลเชิญครับผมค่ะค่ะคืออะไรครับค่ะคือหนูค่ะหนูมีปัญหาจะปรึกษาคุณปิด YouTube ซะปิดเครื่องไว้ก่อนครับปิดเครื่องไหนคะปิดเครื่องที่คุณดูคุณฟังนั่นนะครับมันสะท้อนมาทางด้านนี้ปิดเครื่องที่คุณลุงขายโทรศัพท์ใช่ไหมคะเออใช่ของคุณนั่นน่ะปิดเครื่องคุณนั่นน่ะนั่นมันจะได้ฟังคันนี้ได้สะดวกสบายแปลว่าฟังคนเดียวหรือเอาห่างๆไปสิครับเดินไปห่างๆนู่นไปฟังนอกบ้านนั่นน่ะถ้าจะได้ฟังอ้าวแล้วกันโอ้เสียหายได้เงินเสียหาย2.5 กิโลเห็นไหมแปลว่ายังใช้เครื่องมือสื่อสารยังไม่เป็นไม่เป็นไรเรียนรู้ด้วยกันนะครับพวกนี้มันเป็นของใหม่ของใหม่ๆรองเท้าคู่ใหม่ไปเงี้ยกว่าจะสวมใส่ให้มันอะไรติดเนื้อกายเราเป็นธรรมชาติในตัวเรามันก็ต้องใช้เวลาการปรับเนื้อปรับตัวทำนองนี้นะครับโอเคไหมมีบอจะคอยสักหน่อยเดียวนะ21 นาที
20นาฬิกา29นาทีเอาเชิญครับผมสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเอาเลยมาเลยทีนี้เชิญเลยครับปวดหลังเลยค่ะอ้าวพูดให้เข้าใจอย่ายอแยะพูดมาเลยครับอยากให้คุณลุงรักษานะคะผมก็ไปต่อไม่ได้ทำไมต้องให้ผมถามต่อล่ะครับก็อยากให้คุณลุงรักษาที่ปวดหลังปวดตรงเอวอะค่ะแล้วก็กลางหลังข้างหลังอะนี่เป็นยังไงถึงจะให้รักษามันดีนั่งหนาเดิมปวดก็มันปวดหลังปวดเอวมันดีนักหนาเหรอจะไปรักษามันก็อยากหายนะคะอยากหายต้องใช้คำอื่นใช้คำว่ารักษาไม่ได้ให้หนูพูดไงคะหนูคนบ้านนอกดีแล้วคนบ้านนอกมันดีแล้วคนในเมืองต่างหากที่มันดื้อคนบ้านนอกไม่น่าจะดื้อเห็นรายการของคุณลุงแล้วหนูดูแล้วหนูก็เพิ่มใจเลยหนูก็เปลี่ยนโทรเข้าหาไอ้เนี่ยค่ะเลยไปปลื้มใจแล้วลองอธิบายครับว่าปลื้มใจที่มันเป็นไงก็คือปลื้มตามใจที่คุณลุงรักษาคนไข้แบบที่หนูเห็นใน YouTube อ่ะครับเดี๋ยวแล้วมีรู้สึกว่าปลื้มใจดีใจที่คุณลุงไม่ได้หวังผลตอบแทนแน่อะไรเลยค่ะจริงแล้วลุงจะอยู่ยังไงถ้าไม่หวังผลตอบแทนยุงกินลุงกินลมแล้วก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะเพราะว่าหนูดูใน YouTube แล้วหนูก็โทรหาพี่เขาในที่อยู่ในกับคุณลุงอะค่ะอ๋อที่เขาเรียกแอดมินนั่นใช่ไหมค่ะอ๋อคุยกับใครก่อนครับหนึ่งก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะหนูก็ถามเขาว่าแล้วถ้าหนูรักษากับคุณลุงแล้วหนูจะต้องเอาเงินไปเสียที่ใครเขาก็บอกว่าตึ๊งแสนเลยนะหนูก็บอกโอ้แสนน่ะหนูไม่มีหรอกบ้านหนูก็จากจนหนูก็บอกมานะอืมโอ้เขาเรียกเป็นแสนเฉลยเขาพูดเล่นกันหนูค่ะก็ประชดมั้งเนาะก็เห็นไปที่อื่นมันเสียเป็นจ่ายเป็นแสนเป็นล้านประมาณนั้นนะมั้งเนาะเขาคงประชดประชันไปกันนะมั้งคุณป้าหรือเปล่าไม่ใช่ของผู้ชายค่ะแล้วอ๋อผู้ชายเหรออ๋อไปว่าคุยโดยตรงไปแล้วใช่ไหมล่ะค่ะพอดีหนูก็ดูมาหลายวันแล้วแต่หนูอ่ะเป็นคนที่เล่นอะไรไม่เป็นแล้วหนูก็เพิ่งมาฝึกเล่นแล้วหนูก็ไม่เห็นคุณลุงค่ะเหรอหนูพยายามหายากินหายามารักษาตัวเองอย่างเงี้ยเออเอาละพอทีเนี้ยถามว่าหายปวดหลังปวดเอวยังครับตอนเนี้ยก็ดีขึ้นค่ะ ได้คุยกับคุณลุงแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเบาจริงเหรอค่ะอะไรแค่คุยนี่เหรอค่ะเฮ้ยนั่งดูคุณลุงในโทรศัพท์นะมันเหมือนมีเงาสะท้อนออกมาอะไรเงี้ยเงาหน้าจอนั่นเหรอค่ะเฮ้ยระวังผีหลอกนะไม่กลัวหรอกค่ะบ้านหนูเป็นทุกข์เฮ้ยผีเยอะนะแถวๆนั้นผีเยอะนะแถวๆนั้นน่ะไม่มีหรอกค่ะคุณลุงหนูอยู่มาตั้งนานแล้วมีเห็นตะกี้อายุหนูก็เยอะแล้ว40แล้วเลย40แล้วก็แปลว่าผ่านโลกมาเยอะนู้โอ้ยคุณลุงค่ะหนูทำงานชีวิตลำบากมากมีบ้านก็ไฟไหม้สองรอบสามรอบมันก็พึ่งมายกหลังเนี่ยค่ะเห็นกลัวก็ไม่มีโอ้โหมีบ้านก็ไฟไหม้ค่ะถ้ามีไร่ไม่หมดแล้วเนี่ยเมื่อก่อนก็ชีวิตก็แล้วก็ป่วยแล้วก็ปากเบี้ยวแล้วก็เป็นเดินไม่ได้มั่งอะไรมั่งอ่ะเป็นบ่อยที่สุดเลยอ่ะคือมีเงินก็รักษาแต่ตัวเองอะไรโอ้โหหาเท่าไหร่ก็ไม่พอเนาะค่ะมาเจอลุงหงอกแล้วก็น่าจะไม่ต้องไปใช้บริการที่อื่นอีกเนาะค่ะเอานะดูหลังจะหายปวดทีนี้นะพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะหายใจดีๆเด้อได้ใส่หูฟังไหมเนี่ยฟังอยู่ค่ะโอ้ใส่หูฟังนะเสียบเลยเนาะใช่ค่ะไม่มีหูฟังค่ะคุณลุงค่ะเพราะว่าเอาลูกโดดเลยนะ
ค่ะลูกโดดได้จ้ะท่านพร้อมหายใจยาวฟังเสียงผมดีนะค่ะเสียงผมมันจะมีสองเสียงเสียงที่หนึ่งเช่นนี่เสียงที่หนึ่งนะครับเสียงที่สองฟังก้มก้มเงยเงยบิดตัวซ้ายขวาถ้าอยู่ในท่ายืนก็ดียืนอยู่ค่ะดีมากก้มไปสายเอวไปสายเอวมากกำปั้นทุบหน้าขาทั้งสองข้างอุ้ยโทษนั่งยองๆลุกขึ้นลุกขึ้นนั่งยองๆนั่นล่ะดูมันจะหายปวดหลังหายปวดเอวส้นเท้าส้นเท้ากับกระทืบพื้นเบาๆสายเข้าไปปึ้ง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 เลยส่วนเกินส่วนกรรมที่เป็นส่วนอธรรมอันเป็นส่วนที่ไม่ดีอยู่ในกายสังขารของคุณไปอยู่กับลุงออกถังขยะใบใหญ่ประจำโลกไปนี้แต่เพียงผู้เดียวถามว่าเป็นจังได้ครับผมเบาขึ้นค่ะไม่จริงเหรอเอาให้แน่ลองบิดไปบิดมาดูใหม่สิมันจริงเหรอค่ะเบาขึ้นค่ะอ้าวบิดไปบิดมาดูใหม่สิอ้าวทุบจังเหลือด้านหลังค่ะแอนแบงหลังสิแอนหลังนะแอนหลังก็ได้เด้งหน้าเด้งหลังก็ได้แอนไปแอนก็ไปแล้วก็โยกซ้ายโยกขวาหน่อยไหลเลยยกมือขึ้นชัยโยโหหิ้วดูสิเข้าท่าไหมบิดตัวซ้ายขวาถ้ามันขาดได้มันขาดไปเลยบิดนั่นแหละเป็นไงปฏิหารมีจริงค่ะเฮ้ยค่ะลุงหายเจ็บแทงข้างหลังเลยค่ะคุณลุงเฮ้ยปกติลุงหายใจจะแค้นข้างหลังเนี่ยหายเลยค่ะเฮ้ยค่ะเฮ้ยไปมาดูหน่อยแต่กลายเป็นผู้พิเศษหน่อยหรือเปล่าเนี่ยค่ะมันดังก็เลยหันไปไหนมันก็ดังปฏิหารก็มีแต่ผู้พิเศษเขาทำได้กันฟังให้ดีคำถามครับไปดู YouTube ของลุงหงอกนะดูมานานกี่วันกี่เดือนกี่คลิปแล้วนั่นหนูก็เพิ่งมาเจอมาสักอาทิตย์นึงเนี่ยค่ะเหรอค่ะพ่อหนูเพิ่งมาเล่นโทรศัพท์พ่อหนูไม่เคยเล่นเมื่อก่อนอ่ะคือที่แรกมันไปเจอได้ไงทั้งนั้นก็หนูก็จะดูแบบอาการป่วยของแต่ละโรคว่าเจ็บที่โครงด้านซ้ายเป็นอะไรเจ็บที่โครงด้านขวาเป็นอะไรอย่างเงี้ยที่โครงไม่หายเจ็บมาเลยมาติดหนับที่ลุงงอกเขาให้เลยเก็ตเลยเหรอที่โครงหนูหายเจ็บได้ไงเอาดูสิงานนี้
ตอนแรกหนูเจ็บมากๆเลยทีนี้หนูก็ไม่รู้จะทำไงไปหาหมอก็บอกว่าเป็นกรดไหลย้อนแล้วก็ให้รักษาไปก่อนพอได้อาทิตย์หนึ่งหนูก็ไม่หายนะหนูไม่หายปวดแล้วกินอะไรก็ไม่ได้มันอ้วก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 หมดเลยก็เพราะว่าเขารักษาใช่ไหมครับมันถึงไม่หายถ้าใครอยากจะมีโรคให้ไปที่โรงพยาบาลจำด้วยครับคำนี้ถ้าใครก็ตามในโลกใบนี้อยากจะมีโรคติดตัวก็ให้ไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ถ้าว่าใครไม่อยากจะให้โรคที่ว่านั้นหายก็ให้เขาพากันรักษาและรักษาไว้นานๆแล้วปีไหนมันจะหายทีเนี่ยหนูก็ว่าเหมือนคุณลุงนั่นแหละ อันนี้หมอยังถามหนูเลยว่าอ่ะถ้าไม่เจ็บจริงๆคงไม่มาหาหมอแล้วหนูไปคลินิกวันนี้น่ะหนูก็เลยบอกว่าแล้วใครก็อยากมีโรคสักคนน่ะไม่มีใครก็อยากมีโรคหรอกคุณหมอหนูก็บอกเนาะหนูก็บอกว่าคนเราไม่มีโรคถึงจะจนแต่ไม่มีโรคใครแค่เจ็บมันก็มีแรงทำมาหากินหนูก็พูดกับหมอนะวันนี้น่ะโอ้โหเยี่ยมมากแบบหมอเขาก็แบบหนูบอกไปพอไปถึงหนูก็บอกหมอว่าตรวจทุกโรคเลยนะหาทุกโรคค่ะมันปวดไปหมดทั้งตัวน่ะคุณลุงค่ะมันปวดมันร้าวไปทั้งตัวเลยครับผมค่ะมันบางครั้งมันก็ออกร้อนตัวน่ะเอาว่าฟังให้ดีเดิมทีเดียวนะฮะคนรุ่นพ่อแม่เขาบอกว่าหมอเนี่ยคือผู้วิเศษคือเทวดาค่ะนะไอ้ตอนนี้ตัวเทวดาตกสวรรค์หรือเปล่าไม่ทราบกลายมาเป็นคนตอนแรกๆก็ปวดจะตายว่าเขาข้างขวาปัจจุบันนี้ได้กลายมาเป็นว่าคนที่ไม่ใช่หมอทำให้หายได้คนไม่ใช่หมอเขาไม่รักษาคนที่เป็นหมอเขารักษามันก็เลยไม่หายโอเคโอเคภาษาสองคำนี่มันก็ปลดล็อกไปแล้วจ้าวันนี้หนูไปคลินิกมาแล้วเขาให้หนูนอนลงแล้วเขามาจับเอวหนูดูเขาบอกว่าเอวที่เอวหนูอ่ะกระดูกมันเลื่อนกระดูกเอวน่ะมันเลื่อนเขาบอกว่ามันเลื่อนออกจากกันเขาบอกจากที่หนูอ้วนก็หมอบอกว่าให้กินยาไปก่อนแล้วก็ดูไปก่อนว่าจะเป็นยังไงเงี้ยนั่นคือกินยาเนาะกว่าจะรู้หนึ่งวันอาทิตย์หนึ่งผ่านไปเนาะไปหาเขาอีกทีหนึ่งเนาะค่ะก็นัดอาทิตย์หนึ่งอะค่ะคุณลุงนั่นแหละประมาณนั้นอาทิตย์หนึ่งนั่นแต่ก่อนนะหนูจะฝันเห็นตัวหนูเองอะฝันว่าอะไรมันเลื่อนเข้าเอวแต่หนูฝันอะไรเนี่ยมันจะเป็นความจริงเมื่อมาหนูก็ป่วยอยู่ที่เอวนี่แหละก่อนจะเป็นอะเอวอะพอหนูทำงานนะก้มทำงานยกปูนยกอะไรเงี้ยเอวมันจะสะดุ้งอ่ะมันจะเหมือนกับแบบเราก้มลงไปแล้วพอเราจะเงยขึ้นมาเหมือนคนตีลงไปเงี้ยอ๋อครับแล้วมันจะดังปึ๊ดปึ๊ดสองทีสามทีอ่ะพอขึ้นมามันก็นานๆเข้ามาหนูก็ไม่ได้ไปรักษานะหนูก็ทนทำงานได้คอยนานๆหน่อยมันก็มาดังตรงสะบักข้างหลังเสียงมันเลื่อนอีกมันก็ดังเหมือนกันเนี่ยดังกึกแล้วหนูก็เจ็บแทงอยู่ข้างหลังตลอดเวลาเจอหนึ่งหมอกไม่กี่นาทีแล้วหายไปเลยโอ้โหนั่นฟังให้ดีนะฮะห้ามเด็ดขาดห้ามเข้าใจว่าห้ามเชื่อว่าลุงหมอกคือผู้วิเศษนะห้ามเด็ดขาดนะครับไม่เอาเลยไม่ใช้เลยผมใช้คำว่ามันถึงเวลาแล้วล่ะที่พลังงานบริสุทธิ์นี้จะมารักษามนุษย์นะผมก็นำเสนอพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยคนไม่เคยได้สัมผัสตรงก็จะไม่รู้หรอกนะเมื่อทางคุณได้สัมผัสแค่เสียงนั่นเองนะฮะก็ยังรู้ทันทีถ้าหากว่าสัมผัสด้วยตัวตนเอามือสัมผัสตัวตนจริงมันจะขนาดไหนประมาณนั้นนะครับหนูก็อยากไปนะแต่หนูก็พูดกับคุณน้าผู้ชายว่ามันไกลเกินหนูไปไม่ถึงเพราะหนูไม่มีรถก
ก็เอาไว้วันหนึ่งข้างหน้าก็คงต้องเจอกันอยู่แล้วล่ะผมจะเดินทางวันหนึ่งหนูว่าคงจะมีอยู่มีกินดีกว่านี้นะอืมใช่ใช่เมื่อคุณพูดเองนะเมื่อร่างกายเราไม่เจ็บปวดใช่ไหมมันก็ทำมาหากินได้มีเรี่ยวแรงแล้วก็มีผลตอบแทนเข้ามามันก็เพียงพอมันก็เหลือกินเหลือใช้ต่อไปใช่ไหมล่ะมันก็อยู่ในเกณฑ์นั่นแหละไม่ใช่เป็นแล้วก็เจ็บนี่เราก็ไปหาเขาเสียไปหมดเงินทองนะหาเท่าไหร่ก็ไม่พอทุกวันนี้นะ ใช่ค่ะหนูไปหนูก็รักษาแต่ตัวหนูเมื่อก่อนกับลูกชายเนาะอืมพอจากลูกชายหายป่วยก็หนูมาเป็นแทนก่อนเนี่ยลูกชาย2วัน3วันวิ่งไปนอนโรงพยาบาลที10วันเงี้ยโอ้โหเอาว่าหาเท่าไหร่ก็ไม่พอมีหน้าค่ะฮะมาถึงวันนี้ฟังเมื่อบุญของเจ้ามาถึงอะไรก็ห้ามเจ้าไม่ได้โอไหมครับค่ะโอค่ะก็ขอให้ยึดกระแสบุญบุญนะวันนี้บุญคือความเข้าใจเช่นคุณกับผมคุยกันเข้าใจง่ายบุญมันก็รักษาคุณได้เพราะคุณเข้าใจคุณไม่ดื้อคุณไม่ฝืนคุณต้องการจะให้ลูกออกช่วยนะครับเพราะสิ่งนี้มันต้องบอกความต้องการมาแล้วก็เพียงแต่ว่ามาสื่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างรักษากับกำจัดใช่ไหมครับเข้าใจสองคำนี้ก็ไปวนๆแล้วนะๆๆคนเราอะไรมันก็ไม่เท่าบุญกุศลนะคะอืมนั่นหนูเป็นคนชอบทำบุญทุกวันนี้หนูก็ถึงหนูจะไม่มีกินถึงหนูจะหาเช้ากินค่ำแต่หนูก็เอาน้ำถวายวัดให้พระฉันทุกวันเออค่ะก็ดีนะก็ทำไปหนูคิดว่าทำอะไรมันก็ไม่เท่ากับทำกับน้ำนะเออน้ำเป็นยาวันนี้มันเป็นอากาศเป็นยาแล้วลมปากลมออกเป็นยาแล้ววันนี้ใช่ป่ะใช่นะใช่นะลมเป็นยาอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยากุ้งหอยปูปลาเป็นอาหารใช่ไหมครับเคมีค่ะส่วนมากหนูก็จะหาแต่สมุนไพรพื้นบ้านกินนะคะคุณลุงเออใช่ดีมากเลยหนูจะเองนะแต่หนูไม่กินยาหนูก็ไปหายาต้มมากินเออเห็นไหมนี่แหละก็เรียกภูมิปัญญาชาวบ้านคือแบบว่าเราจะเชื่อแต่หมอเลยมันก็ไม่ดีนะเพราะว่าทุกวันอะโรคภัยไข้เจ็บมันก็เกิดจากการที่เรากินอยู่เออหมอเขาเอาแต่เงินถามว่าเสียเงินไหมบางครั้งหนูไปโรงพยาบาลมันก็ต้องค่าใช้จ่ายจากการที่เราต้องเหมารถเขาไปเนาะแต่ว่าเขาก็รักษาเราได้30 บาทเออก็เพราะมันถึงไม่หายเพราะรักษาเอารักษามันถึงไม่หายไงเออก็รักษาเออก็รักษามันจะหายไปได้ไงจะได้ใช่ไหมล่ะต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ต้องกำจัดใช่ไหมกำจัดของไม่ดีออกไปใช่ไหมล่ะต้องคิดเอาไว้กำจัดมันออกไปของไม่ดีออกไปคนไม่ไปไม่ได้ลุงงอกก็ไปหน่อยลุงงอกอยู่ไหนก็ตามเรียกขานหาลุงงอกโอเคกำลังนั่งเบ่งอยู่ในห้องน้ำห้องส้วมก่อนลุงงอกช่วยด้วยช่วยเบ่งหน่อยแต่ลุงงอกจะมามุดประตูไม่เอานะโดนถีบแล้วบอกเงี้ยโอเคไหมโอเคค่ะคุณลุงตกลงแค่นี้นะตกลงหายกี่เปอร์เซ็นต์เกือบร้อยค่ะคุณลุงยังติดอยู่ช่วงเอวช่วงเอวข้างซ้ายค่ะนั่นแหละกระโดดรถเต้นเป็นลิงเป็นข้างไปซะเป็นกบเป็นเขียดไปแล้วมันจะคลายออกคลายออกไปนะถึงต้องออกช่วยด้วยช่วยด้วยต้องออกถ้าช่วยไม่ได้ตามมาเหยียบนะนั่งกล้ารู้นะบอกเนี้ยตรงแค่นี้เนาะค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับผมนะคะครับผมก็ผ่านไปครับอ่ะบ้านใครบ้านใครซะทีนี้เดี๋ยวถือสาผมนะพี่นะผมก็ไปอย่างนั้นแหละผมก็ไปกับคู่สนทนาเนี่ยสนทนากับเด็กผมก็ไปเป็นเด็กไปสนทนาคนแก่ผมก็เป็นคนแก่ไปสนทนาคนพิการผมก็พิการไปเป็นอะไรไปล่ะเขาเป็นอะไรเราก็เป็นสิ่งนั้นก็จบข่าวเลยโอ้ยมันจะไปยากอะไรของแค่นี้นั่นๆๆเอานะอ่ะขอให้
ประกอบสมาชีพชอบตามปกตินะฮะขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้และหรือขอเราพอเนาะอย่าลืมปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งปวงนะอย่าลืมเป็นขาดเรื่องนี้ระยะนี้เป็นระยะที่ต้องปรับเนื้อปรับตัวอย่างมากใดๆก็เปลี่ยนไปเยอะโลกก็เปลี่ยนไปเยอะบ้านเมืองก็เปลี่ยนการเมืองก็ปกครองไปในการที่จะดูแลกันให้สันติเกิดสันติวิธีไม่ว่าใครก็ตามก็ต้องคิดอย่างนั้นทั้งนั้นนะครับจะทำได้แค่ไหนเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราแต่เราก็เรื่องเราสุขภาพโอเคไหมบ้านเราดูทีวีสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นหนักเรื่องสุขภาพช่วยกันได้ก็ช่วยไปไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยนะอ่ะสุดท้ายแล้วจะเดินทางใกล้ๆใช้ขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบทุกรอบบนทุกก้าวช่วยเดินขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยไปแต่กลับเอวังก็มีเท่ากับเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอและอามิตาพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม